ไม่ต้องลงทุนหลอกต้มคนไปทั่วก็เข้าสังคมไฮโซได้เด็กสาวจากเมืองเล็กๆในต่างแดนใช้สารพัดแผนการเข้าสู่สังคมเศรษฐีนิวยอร์กสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงเรื่องราวที่เราจะมาแชร์ในวันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กสาวแสนฉลาดคนนี้Celebrity สาวหมายถึงผู้หญิงที่เกิดในตระกูลร่ำรวยมีความงามสง่าและถึงพร้อมด้วยสติปัญญาซึ่งโดยปกติจะนำมาอธิบายถึงผู้หญิงในวงสังคมชั้นสูงพวกเธอจะสวมใส่แบรนด์เนมใช้รถหรูเข้าออกตามสถานที่ระดับไฮเอนด์และสร้างคอนเนคชั่นกับบุคคลต่างๆซึ่งแน่นอนว่าถ้าอยากจะเป็น Celebrity สาวปัจจัยพื้นฐานก็คือต้องมีเงินแต่ทว่ายังมีเซเลบริตี้สาวอีกรูปแบบหนึ่งอยู่ด้วยเธอเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางมีการศึกษาในระดับมัธยมต้นหน้าบ้านๆเป็นคนธรรมดาสามัญสุดๆในสังคมแต่กลับเข้าไปอยู่ในสังคมชั้นสูงและมีชื่อเสียงในระดับไม่ธรรมดาด้วยเธออ้างว่ารู้จักกับวอร์เรน อีบัฟเฟตต์และบิลเกตส์เธอยังต้องการเปิดร้านค้าสุดหรูบนถนนดังกลางมหานครนิวยอร์กอีกด้วยและจากการสืบสวนของตำรวจในภายหลังก็ยืนยันว่าผู้หญิงคนนี้คือนักต้มตุ๋นที่มีแต่คำโป้ปดหมดเท็จอะไรส่งให้เธอมั่นใจและใจกล้าขนาดนี้อะไรทำให้เธอกล้าตะลุยเดี่ยวในนิวยอร์กลวงคนใหญ่คนโตครั้งแล้วครั้งเล่าหลอกหน่วยงานต่างๆอย่างธนาคารและโรงแรมไปมากกว่า 270,000 ดอลลาร์สหรัฐราวๆ 9,390,000 บาทเราขอย้อนเวลากลับไปในปี2013เพื่อไล่เรียงแผนต้มตุ๋นในครั้งนี้กันค่ะมหานครนิวยอร์กเมืองใหญ่อันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาศูนย์กลางธุรกิจโลกหนึ่งในเมืองที่หรูหราที่สุดในโลกที่นี่คลาคล่ำไปด้วยไฮโซและมหาเศรษฐีเป็นเมืองที่ผู้คนมากมายใฝ่ฝันจะมาลงหลักปักฐานทุกคนล้วนอยากมีกิจการเป็นของตัวเองที่นี่นิวยอร์กแฟชั่นวีคซึ่งจัดขึ้นปีละ2ครั้งคือหนึ่งในแฟชั่นวีคชั้นนำของโลกพร้อมดึงดูดบุคคลระดับสูงทั้งในและต่างประเทศให้มาเยือนในปี2013เด็กฝึกงานนิตยสารแฟชั่นวัย22ปีที่ชื่อว่าแอนนาโซโรคินได้สัมผัสกับมหากรรมแฟชั่นงานนี้ด้วยความบังเอิญราวกับเธอได้เปิดประตูสู่โลกใบใหม่และเธอก็ได้ทำการตัดสินใจที่ส่งผลกับเธอไปตลอดชีวิตนั่นคือการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ต่อแอนนาเกิดในครอบครัวธรรมดาชานกรุงมอสโกประเทศรัสเซียเมื่อปี1991พ่อของเธอเป็นคนขับรถบรรทุกส่วนแม่รับหน้าที่แม่บ้านแม้จะไม่ใช่เศรษฐีแต่ก็กินอิ่มนอนหลับไร้ปัญหาต่อมาในปี2007ได้ยกครอบครัวย้ายไปอยู่เมืองชนบทเล็กๆที่ประเทศเยอรมันตอนนั้นแอนนาทุกข์ใจมากเธอต้องมาเริ่มเรียนภาษาใหม่ในตอนอายุ16ปีข้อสำคัญคือภาษาเยอรมันนั้นเรียนยากตลอดชั้นมัธยมต้นระดับภาษาเยอรมันของแอนนาต่ำมากเธอไม่ค่อยพูดคุยกับเพื่อนนักเรียนแต่กลับชอบอ่านนิตยสารและบล็อกแฟชั่นภาษาอังกฤษโลกที่อยู่ภายในนั้นสร้างความอยากรู้อยากเห็นให้กับแอนนาแต่นึกไม่ถึงว่าพอผ่านไปนานวันเธอจะสั่งสมความสนใจทางศิลปะจริงๆเพราะหลังจากที่เธอเรียนจบมัธยมเธอก็สอบเข้าเรียนต่อที่เซนทรัลเซนต์มาร์ตินส์ในลอนดอนซึ่งเป็นหนึ่งใน4สถาบันแฟชั่นระดับโลกแอนนากระตือรือร้นจากบ้านเกิดมุ่งหน้าสู่ลอนดอนภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ของครอบครัวแต่เพียงไม่นานเธอก็พบกับปัญหาใหญ่นั่นคือการเรียนด้านศิลปะใช้เงินสูงมากแอนนามองดูเพื่อนนักศึกษารอบตัวแต่ละคนสวมใส่แบรนด์เนมเธอได้สัมผัสกับโลกของคนรวยด้วยตัวเองแต่พอเธอเปิดดูเศษเงินที่เหลืออยู่ในบัตรเธอก็ทั้งจนใจและโหยหาวาดหวังนับตั้งแต่นั้นในหัวของเธอก็คิดแต่ว่าฉันจะต้องมีชีวิตแบบนั้นให้ได้แล้วจากนั้นไม่ถึง1ปีแอนนาก็ลาออกจากสถาบันเธอมุ่งมั่นที่จะหาเงินก้อนโตให้สำเร็จจึงกลับไปประเทศเยอรมันแอนนาเลือกไปฝึกงานในบริษัทโฆษณาก่อนเป็นอย่างแรกต่อมาในปี2012เธอก็ย้ายไปฝึกงานที่นิตยสารแฟชั่นดังในปารีสด้วยเงินเดือน400ยูโรหรือราวๆ 15,000 บาทพ่อกับแม่เห็นเงินที่เธอได้ไม่พอใช้เลยช่วยจ่ายค่าเช่าห้องให้เ
นับตั้งแต่ที่แอนนาไปอยู่ในเมืองใหญ่เธอรู้สึกว่ากลิ่นของเมืองใหญ่ช่างหอมเย้ายวนเธอเปลี่ยนแม้กระทั่งนามสกุลเพื่อให้กลมกลืนไปกับเมืองใหญ่โดยเร็วโดยเธอเปลี่ยนนามสกุลจากโซโรคินเป็นเดลวีพร้อมอธิบายกับคนภายนอกว่ามันคือนามสกุลเดิมของแม่แต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่การโกหกคนอื่นเท่านั้นแต่ทว่านับจากที่เธอเปลี่ยนนามสกุลเธอก็กลายเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นราวกับเป็นคนละคนในปี2013แอนนาเป็นตัวแทนนิตยสารไปเข้าร่วมงาน New York Fashion Week ที่มหานครนิวยอร์กเธอตื่นตาตื่นใจอย่างมากคนที่เดินอยู่ตามถนนหนทางล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าของกิจการหรือบุคคลชั้นนำในอาชีพต่างๆทั้งสิ้นแอนนาเองก็อาศัยโอกาสนี้ทำความรู้จักเพื่อนฝูงบางส่วนด้วยเธอหลงรักมหานครแห่งนี้เข้าอย่างจังความกระหายภายในจิตใจเพิ่มพูนมากขึ้นเป็นเท่าตัวเธอร้องขอให้ย้ายเธอมาทำงานที่นิวยอร์กแม้ว่าเธอจะไม่คุ้นเคยกับที่นี่ไม่มีเงินและไม่มีแบ็กอัพแต่สำหรับแอนนาแล้วนั้นมันไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าหากปลอมตัวสำเร็จย่อมเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่แท้จริงแอนนารู้สึกว่าคำพูดดังกล่าวช่างมีเหตุผลเหลือเกินและเธอก็ลงมือในทันทีภาพลักษณ์ตัวตนที่แอนนาสร้างให้ตัวเองนั้นสูงส่งมากภายนอกดูเป็นบัณฑิตสุดเก่งจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและเป็นพนักงานฝึกงานของนิตยสารดังแต่ความจริงเป็นหญิงสาวจากตระกูลเศรษฐีในยุโรปเป็นทายาทระดับ60ล้านยูโรแม้ว่าเธอจะไม่ได้คิดมาก่อนในเรื่องนี้ที่ว่าครอบครัวประกอบกิจการอะไรแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยให้เธอดูมีระดับขึ้นแต่เกี่ยวกับตัวตนของผู้เป็นพ่อเธอจงใจชี้นำให้คนอื่นคาดเดากันไปว่าเป็นทูตประจำอยู่รัสเซียและมีกิจการน้ำมันแอนนาอ้างกับโลกภายนอกว่าถึงแม้ครอบครัวจะมีเงินมีทองใช้อย่างไรก็ไม่หมดแต่ตัวเธอไม่คิดจะเกาะพ่อแม่กินเธออยากทุ่มเทสร้างกิจการด้วยลำแข้งตัวเองก่อนยิ่งไปกว่านั้นคือครอบครัวของเธอกลัวเธอจะใช้เงินมั่วซั่วจึงอายัดเงินของเธอเอาไว้จนกว่าอายุจะครบ26ปีถึงค่อยเบิกมาใช้ได้ที่มหานครนิวยอร์กแห่งนี้ขอแค่มีเงินคุณก็สามารถคบหาเพื่อนฝูงได้อย่างง่ายดายและด้วยเหตุนี้แอนนาจึงอาศัยคอนเนคชันที่รู้จักในสำนักพิมพ์ขยายคอนเนคชันจนกว้างขวางเธอปรากฏตัวตามแหล่งพบปะสมาคมต่างๆอย่างเช่นภัตตาคารอาหารหรูหรืองานปาร์ตี้อยู่เสมอขอเพียงเป็นแหล่งชุมนุมของคนมีอันจะกินไม่ว่าเวลาไหนไม่ว่าที่ใดเธอก็จะไปปรากฏตัวที่นั่นและพอไปถึงจะเข้าไปหาคนคุยด้วยแซงทำเหมือนสนิทกับชาวบ้านไปทั่วซึ่งแน่นอนว่าการถ่ายรูปคู่แล้วโพสต์ลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กของตัวเองยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็พากันนึกว่าเธอเป็นเศรษฐีสาวหน้าใหม่ซึ่งแอนนาได้อาศัยวิธีดังกล่าวสะสมยอดฟอลโล่ได้นับแสนชื่อของแอนนาค่อยๆกระจายไปในวงสังคมและเริ่มมีตัวตนขึ้นมาแต่รายได้ของแอนนายังไม่เพียงพอรองรับรายจ่ายที่สูงลิ่วได้ในระยะยาวแอนนาใคร่ครวญอยู่นานก่อนที่จะปิ๊งไอเดียการประหยัดเงินของตัวเองออกมานั่นคือเอาเปรียบคนอื่นเป็นสำคัญค่ากินค่ารถไปจนถึงค่าที่พักขอแค่หาประโยชน์จากคนอื่นได้ก็ไม่ต้องใช้เงินตัวเองเธอใช้วิธีการดังกล่าวเข้าไปเฉิดฉายอยู่ในงานเลี้ยงสังคมชั้นสูงหลายๆงานโดยที่เธอไม่ได้ใช้เงินมากมายเท่าไหร่ในปี2014เธอติดสอยห้อยตามผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดคนหนึ่งซึ่งเธอได้รู้จักในงาน New York Fashion Week ไปงานปาร์ตี้ที่ Montauk มหานครนิวยอร์กแอนนาได้รู้จักกับ LD ที่มาร่วมงานปาร์ตี้ดังกล่าวเช่นกันต่อมาแอนนาก็คิดจะให้อีกฝ่ายรับเธอไปพักด้วยสักคืนแต่ห้องของ LD มี2เตียงและเข้าพักแล้ว3คน L จึงปฏิเสธแอนนาสีหน้าของแอนนาเปลี่ยนไปในทันทีบรรยากาศชักจะอึดอัดเที่ยงวันรุ่งขึ้นแอลออกไปดื่มกาแฟก็บังเอิญเห็นแอนนานอนอยู่บนรถในลานจอดรถตอนนั้นแอลรู้สึกแปลกใจอยู่บ้างแต่เธอไม่ได้คิดอะไรมากและลืมเลือนเรื่องนี้ไปนับจากนั้นมาแอลก็ได้พบเห็นแอนนาตามงานปาร์ตี้เป็นประจำและในทุกครั้งที่ช่างภาพยกกล้องขึ้นแอนนาก็จะเข้าไปอยู่หน้ากล้องในทันทีทั้งคู่ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันตามความถี่ของการพบปะโดยที่มีอยู่ครั้งหนึ่งอยู่ๆแอลก็ได้รับข้อความจากแอนนาบอกว่าอยากจะเลี้ยงข้าว
แอลรู้สึกว่าแอนนาอยู่อเมริกาตัวคนเดียวคงจะเหงามากเลยตอบตกลงไปกินข้าวเป็นเพื่อนและทันทีที่ทั้งคู่นั่งลงที่โต๊ะแอนนาก็เอ่ยขึ้นว่าฉันทำกระเป๋าสตางค์หายเธอช่วยจ่ายค่าเล่าให้ฉันหน่อยได้ไหมก่อนที่จะเริ่มอวดโซเชียลเน็ตเวิร์กของตัวเองแถมยังย่อเย้ยยอดฟอลโล่ของแอลที่น้อยกว่าอีกด้วยตลอดการพูดคุยแอลรู้สึกเหมือนมีมดกำลังไต่อยู่ตามร่างกายตลอดเวลาไม่สบายตัวเลยส่วนแอนนาไม่ได้สังเกตเลยแม้แต่น้อยเธอยังคงพูดถึงที่พักของเธอว่าเป็นเพนท์เฮาส์หรูขนาด6ห้องนอนค่าเช่าตกเดือนละ 12,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 420,000 บาทแต่ดูเหมือนแอลจะไม่เชื่อแอนนาเลยควักมือถือออกมาเปิดรูปถ่ายชุดหนึ่งให้แอลดูแอนนาพยายามยืนยันว่าตัวเองอยู่ห้องชุดสุดหรูจริงแต่พอแอลดูจบก็ยิ้มแล้วกลับหันหลังเดินจากไปเธอมองออกว่ารูปพวกนั้นเป็นรูปตัดต่อที่ฝีมือการตัดต่อห่วยมากทีแรกแอลคิดว่ามันจะเป็นการพบหน้ากันครั้งสุดท้ายแต่นึกไม่ถึงว่าในนิวยอร์กแฟชั่นวีคปี2014ทั้งคู่จะยังได้พบกันอีกครั้งเพื่อเป็นการฉลองที่ได้เจอกันอีกแอนนาเชื้อเชิญให้แอลพาแฟนหนุ่มไปร่วมงานเลี้ยงงานหนึ่งสถานที่จัดงานคือโรงแรมลูฟพอแอลมาถึงงานก็เห็นคนนั่งอยู่ในห้อง7คนแต่ละคนกำลังก้มหน้าก้มตาดื่มไม่มีการพูดคุยไม่มีดนตรีห้องอันแสนใหญ่โตแต่กลับให้ความรู้สึกว่างเปล่าไร้ผู้คนแอลกับแฟนหนุ่มรู้สึกอึดอัดสุดๆพวกเขาไปสั่งเครื่องดื่มที่บาร์แต่ยังไม่ทันจะดื่มหมดก็รีบแผ่นกลับแล้วแอลก็ได้รับโทรศัพท์จากแอนนาในเช้าวันรุ่งขึ้นพี่สาวที่แสนดีบัตรเครดิตฉันใช้ไม่ได้เวลาต่างกับที่บ้านเลยติดต่อไม่ได้ชั่วคราวขอยืมบัตรของพี่ก่อนได้ไหมแอลลองถามอย่างเชิงดูว่าอีกฝ่ายต้องการเงินเท่าไหร่ใครจะรู้ว่าแอนนาเอ่ยปากทีจะขอยืมตั้งหลายแสนดอลลาร์แอลปฏิเสธแบบไร้เยื่อใยแล้วจู่ๆแอนนาที่ปลายสายก็ร้องไห้ออกมาราวกับเปลี่ยนเป็นคนละคนเธอถามต่ออีกว่าแล้วแฟนพี่ล่ะเขาน่าจะมีเงินนี่แอลโมโหจนตัดสายทิ้งทันทีและหลังจากโทรศัพท์ครั้งนั้นแอลก็ตัดการติดต่อกับแอนนาทุกทางนับจากนั้นมาทั้งคู่ก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยแต่แอนนาก็ไม่เคยขาดแคลนเพื่อนขอแค่มีเพื่อนมากพอก็ยังมีคนให้หลอกอยู่วันยังค่ำปี2015แอนนาเข้าร่วมงานกาล่าดินเนอร์บ่อยขึ้นและด้วยการแนะนำจากบุคคลอื่นเธอได้รู้จักกับหวงซื่อฝูนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียซึ่งอายุน้อยกว่าเธอ3ปีเขาเป็นนักสะสมหนุ่มเคยร่วมกับเพื่อนก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะเป็นบุคคลที่มีศักยภาพตัวจริงเสียงจริงคนหนุ่มสาวที่มีความฝัน2คนพัฒนาความสัมพันธ์กันได้รวดเร็วไม่ต้องบอกก็รู้ว่าหลังจากนี้แอนนาต้องหลอกต้มเขาในอีกหลายๆคืนต่อมาทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันหวงซู่ฝูจับสังเกตได้ว่าแอนนาผู้มีชีวิตชีวามีบางอย่างประหลาดเธอไม่เคยใช้บัตรเครดิตจ่ายเงินทุกครั้งจะเป็นการควักเงินสดออกมาจ่ายต่อมาพอแอนนารู้ว่าหวงซู่ฝูต้องไปร่วมงาน The Venice Biennale ก็รู้สึกวูบวาบขึ้นมาทันทีเพราะมันเป็นเทศกาลศิลปะยุโรปซึ่งมีประวัติความเป็นมามากกว่า100ปีเป็นงานระดับโลกเธอต้องไปให้จงได้แอนนาเอ่ยปากทันทีว่าจริงๆแล้วเธอเป็นทายาทของตระกูลหนึ่งจากเยอรมันการไปงานครั้งนี้จะเป็นการเปิดโลกให้กับเธอเนื่องจากโรงแรมค่อนข้างเต็มเธอเลยอยากให้หวงซู่ฝูช่วยจองตั๋วเครื่องบินจองห้องพักให้เธอก่อนหลังจากจบงานแล้วค่อยคืนเงินให้เขาแต่ที่หวงซู่ฝูนึกไม่ถึงก็คือการไปของแอนนาทำให้การท่องเที่ยวเวนิสของเขาหมดสนุกเพราะแอนนาไม่ไปไหนเลยกอดติดเขาแจตลอดเวลาพอการเดินทางสิ้นสุดลงแน่นอนว่าแอนนาไม่ได้คืนเงินเขาหวงซู่ฝูคิดว่าเธอลืมเลยไม่ได้นำมาใส่ใจจนกระทั่งในอีก18เดือนต่อมาแอนนาจัดงานปาร์ตี้วันเกิดที่พัตตาคารแชดโดส์ในนิวยอร์กและหวงซู่ฝูก็ได้รับเชิญด้วยหวงซู่ฝูจับสังเกตได้ว่าภายในงานมีบุคคลชั้นนำในวงการอสังหาริมทรัพย์การเงินและการลงทุนมาร่วมงานไม่น้อยแต่พวกเขาส่วนใหญ่ไม่รู้จักแอนนาเดลวีเลยพวกเขาได้รับเชิญจากบริษัทออร์แกไนซ์ที่แอนนาเชิญมาอีกทีหลังจากงานเลี้ยงภัตตาคารก็พบว่าบัตรเครดิตที่แอนนาให้ไว้รูดไม่ผ่านและเบอร์โทรศัพท์ก็เป็นเบอร์ปลอมแอนนาเลยได้ชักดาบกินมื้อใหญ่ไปฟรี
ต่อมาผู้จัดการภัตตาคารติดต่อหวงซู่ฝูได้และบอกกับเขาว่าแอนนาชักดาบฆ่าอาหารพร้อมกับซักเขาว่ามีวิธีติดต่อแอนนาหรือเปล่าเรื่องนี้เลยทำให้หวงซู่ฝูนึกขึ้นมาได้ว่าแอนนาติดเงินเขาอยู่เขารีบไปทวงถามทันทีทำให้แอนนาไม่สามารถหลบเลี่ยงเรื่องดังกล่าวได้อีกเธอต้องควักเงินเก็บทั้งหมดออกมาใช้หนี้จนเกลี้ยงแต่หนี้ที่เธอมีก็พอกพูนขึ้นเรื่อยๆลำพังแค่รายได้จากงานเล็กๆน้อยๆไม่มีทางพอใช้หนี้ในระยะยาวแน่นอนคราวนี้เธอนึกถึงความฝันของตัวเองเมื่อนานมาแล้วนั่นคือการเปิดชมรมศิลปะเอกชนที่โบสถ์ Church Mission House ในมหานครนิวยอร์กซึ่งหากใช้วิธีการนี้เธอจะต้องหาเงินได้เยอะแน่ๆแต่โบสถ์สถาปัตยกรรมยุคกลางแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติไปแล้วที่นี่เป็นอาคาร6ชั้นพื้นที่ในแต่ละชั้นกว้างถึง418ตารางเมตรถ้าหากอยากจะเช่าพื้นที่อย่างต่ำก็ต้องมีหลักล้านเหรียญถ้าจะให้ง่ายก็ต้องมีมากกว่า10ล้านเหรียญแล้วจะหาเงินมาจากไหนแอนนามีวิธีการของเธอตลอดหลายปีที่ผ่านมาแอนนาอาศัยการเข้าร่วมงานเลี้ยงค็อกเทลทั้งในและนอกประเทศสะสมคอนเนคชั่นคนระดับสูงเอาไว้ไม่น้อยเธอติดต่อให้ลูกชายสถาปนิกชื่อดังคนหนึ่งช่วยวางแผนให้จากนั้นเธอก็ประกาศกับคนอื่นว่าตัวเธอได้เช่าสถานที่แห่งนี้ไว้แล้วทั้งยังแนะนำว่าสถานที่แห่งนี้มีข้อดีเพียงใดเธอจะออกแบบอย่างไรและจะจัดแสดงผลงานของศิลปินมากน้อยแค่ไหนเธอพูดราวกับเป็นเรื่องจริงและมีคนจำนวนไม่น้อยเชื่อคำพูดของเธอเข้าจริงๆซึ่งรวมถึงตัวเธอเองด้วยต่อมาแอนนาก็นัดพบกับบุคคลระดับสูงในวงการธุรกิจเพื่อปรึกษาว่าจะปรับปรุงข้าวของเครื่องใช้ภายในชมรมอย่างไรกิจกรรมทั้งหมดนี้ทำให้คนอื่นเข้าใจว่าเธอรวยจริงและคิดว่าครอบครัวของเธอเป็นเศรษฐีเยอรมันจริงและเพื่อรักษาภาพลักษณ์นี้เธอจำเป็นต้องรีบระดมทุนให้ได้มากกว่า20ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเร็วที่สุดปี2016แอนนาเริ่มต้นหาคอนเนคชั่นพยายามดึงดูดเงินทุนแต่ก็ไร้ผลต่อมาแอนนาได้รู้จักกับโจแอลโคเฮนทนายความชื่อดังผ่านทางเพื่อนของเธอทนายความท่านนี้เคยเอาจอร์แดนเบลฟอร์ดเจ้าของฉายา The Wolf of Wall Street เข้าคุกมาแล้วกับมือเขาแนะนำคนคนหนึ่งให้แอนนารู้จักนั่นคือแอนดี้แลนซ์ซึ่งเป็นทนายความระดับหัวกะทิเช่นกันเคยได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในทนายความที่ดีที่สุดของนิวยอร์กหลังจากที่เจอแอนนาเป่าหูอยู่สักพักแอนดี้ก็ติดกับเขาตอบรับที่จะช่วยแอนนายื่นขอกู้สินเชื่อพวกเขาติดต่อไปที่องค์กรการเงินขนาดใหญ่หลายแห่งเช่น City National Bank และ Fortress Investment Group พร้อมกับคุยว่าแอนนามีเงินทุนจำนวนมากจากต่างประเทศลำพังแค่ Union Bank of Switzerland ก็60ล้านยูโรหรือราวๆ 2,280 ล้านบาทแล้วมีความสามารถในการชำระหนี้แน่นอนในเดือนพฤศจิกายนแอนนายื่นคำร้องขอกู้เงินกับ City National Bank อีกครั้งเป็นเงิน22ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว760ล้านบาทแต่ทางฝากฝั่งธนาคารไม่สามารถตรวจสอบถึงเงินทุนของ Union Bank of Switzerland ได้เลยพิจารณาปฏิเสธคำขอกู้ยืมไปแต่ทาง Fortress Investment Group ใจกล้ามากกว่ายินยอมปล่อยกู้เงินให้แอนนาแต่ต้องวางเงินค้ำประกัน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 3,470,000 บาทมาให้เสียก่อนแอนนาเลยไปหา City National Bank ซึ่งปฏิเสธการกู้ยืมของเธอแล้วยื่นขอ OD เป็นเงิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐจากที่นั่นซึ่งทางฝั่งธนาคารก็อนุมัติเพราะยอดเงินไม่สูงมากนักหลังจากที่ได้เงินมาแล้วแอนนาก็นำไปวางที่ Fortress Investment Group ในเวลานั้นแอนนาตื่นเต้นมากเพราะเงินกู้22ล้านดอลลาร์กำลังจะมาอยู่ในมือแต่คาดไม่ถึงว่าทาง Fortress Investment Group เองก็ระมัดระวังตัวมากเช่นกันพวกเขาสังเกตได้ว่าเอกสารที่แอนนายื่นเข้ามานั้นขัดแย้งกันอยู่ตัวอย่างเช่นแอนนาอ้างว่าตัวเองมีเชื้อสายเยอรมันแต่พาสปอร์ตของเธอโชว์ชัดว่าเธอเกิดที่รัสเซียเมื่อพิจารณาว่าเงิน22ล้านดอลลาร์ไม่ใช่เงินน้อยๆทาง Fortress Investment Group จึงเตรียมส่งคนไปตรวจสอบกับทางธนาคารที่สวิตเซอร์แลนด์พอแอนนาได้ยินข่าวดังกล่าว
ก็แจ้งว่าตัวเธอจะไม่กู้เงินแล้วพร้อมกับถอนคำขอกู้เงินกลับคืนไปในทันทีแต่กระบวนการดำเนินการไปถึงครึ่งทางแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทาง Fortress Investment Group จึงหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการและเหลือคืนให้กับแอนนาเพียง 55,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1,910,000 บาทเท่านั้นแม้ว่าจะไม่ได้เงิน22ล้านแต่แอนนาก็ยังเหลือเงินอยู่ 55,000 เหรียญเธอวิ่งไปช้อปปิ้งที่ห้างเข้าฟิตเนสเข้าคอร์สส่วนตัวซื้อเสื้อผ้านาฬิกาใช้จ่ายเงินไปจนเกือบเกลี้ยงต่อมาแอนนาก็พกเศษเงินที่เหลือไม่เท่าไหร่ก้อนนี้ไปเข้าพักในโรงแรมหรูแห่งหนึ่งกลางมหานครนิวยอร์กด้วยราคา400ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 14,000 บาทต่อคืนซึ่งเธอถึงกับจองตั้ง1เดือนเธอไม่เคยคิดถึงเลยว่าตัวเองยังมีหนี้ของ City National Bank ที่ต้องคืนอยู่อีก1ก้อนทุกครั้งที่เงินขาดมือแอนนาจะหยิบเอารูปคู่ระหว่างเธอกับแอบบี้โรเซนเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ออกมาแล้วพูดว่าเขาเป็นเพื่อนของฉันพอทางโรงแรมหลงเชื่อก็ปฏิบัติกับเธอเหมือนเป็นแขก VIP แม้แต่ค่าใช้จ่ายแอนนาก็จะบอกว่าเดี๋ยวโอนมาให้ในภายหลังแต่ลักษณะการใช้เงินของแอนนาก็เหมือนกับคนมีอันจะกินจริงๆทิปทีอย่างต่ำต้องมี100ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3,500 บาทบอกว่าให้ก็ให้ทันทีแถมยังให้อยู่เรื่อยๆด้วยค่าคอร์สส่วนตัวมูลค่า 4,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 160,000 บาทก็ซื้อแบบไม่ลังเลConscious โรงแรมที่ชื่อเนฟก็ถูกเธอซื้อตัวบางครั้งแอนนาก็พาเธอไปนวดทำหน้าหรือกินข้าวด้วยและบางครั้งยังได้พบเจอคนดังซึ่งมันทำให้เนฟรู้สึกมีหน้ามีตามากๆจนเกือบจะถวายหัวให้กับแอนนาเลยทีเดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งแอนนาพูดส่งๆออกมาว่าแฟนเธอไม่เอาอ่าวเลยสลัดเขาทิ้งแล้วมาช่วยฉันดีกว่าผลปรากฏว่าเนฟคอยอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมให้กับแอนนาไปทุกเรื่องทำให้แอนนาอยู่สุขสบายมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นเธอยังชอบชวนเพื่อนมาเล่นที่โรงแรมอีกด้วยและบินค่าใช้จ่ายก็ยิ่งพอกพูนขึ้นไปทุกวันทางด้านของโรงแรมที่แอนนาพักก็ทนไม่ไหวแล้วเช่นกันมิหนำซ้ำเงินโอนที่แอนนารับปากก็มาไม่ถึงบัญชีสักทีแถมยังไม่ได้ทิ้งบัตรเครดิตใดๆไว้ด้วยผู้บริหารโรงแรมจึงตัดสินใจว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามจะต้องให้แอนนาจ่ายเงินที่ติดค้างไว้เสียก่อนไม่อย่างนั้นก็จับเธอโยนออกไปพอเนฟรู้เรื่องดังกล่าวก็วิ่งแจ้นมาบอกแอนนาทันทีแต่แอนนาในตอนนี้ไม่มีเงินสักเซนเดียวในช่วงเวลา1เดือนสั้นๆเงิน 55,000 ดอลลาร์โดนเธอถลุงจนเกลี้ยงลำพังแค่ค่าอาหารการกินของตัวเองยังมีปัญหาแต่แอนนาก็ไม่ได้อนาถรร้อนใจเธอตีเช็คเด้งมูลค่า 160,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 5,550,000 บาทไปขึ้นเงินที่ธนาคาร City Bank และอาศัยช่องว่างในระหว่างที่ธนาคารคืนเช็คถอนเงินออกมา 70,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 2,430,000 บาทเธอไม่เพียงได้จ่ายหนี้ค่าโรงแรมทั้งยังเหลือเงินอีกจำนวนมากด้วยแต่ถึงแม้จะแก้ปัญหาได้1เปราะแต่เรื่องของบัตรเครดิตเธอก็ยังคงแก้ไม่ตกบินค่าใช้จ่ายรอบใหม่ส่งมาหาเธออีกแล้วแอนนาไม่ได้จัดการอะไรกับมันแต่สะบัดหน้าหนีไปเที่ยวแทนเธอปลอมใบโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาแล้วเช่าเหมาลำเครื่องบินส่วนตัวไปเมืองโอมาฮาโดยอ้างว่าจะไปร่วมงานเลี้ยงประจำปีของ Berkshire Hathaway Corporation เพื่อพบปากกับพ่อมดการลงทุนวอร์เรน บัฟเฟตต์แต่ในรายละเอียดที่ว่าจะทำอะไรบ้างนั้นไม่มีใครรู้เลยซึ่งในภายหลังได้เล่าต่อๆกันว่าเธอไปกิ๊กกับ CEO สายการบินและอาศัยความสัมพันธ์ดังกล่าวมาเป็นเหตุผลที่จะบินก่อนจ่ายทีหลังแต่ในความเป็นจริงเธอไม่เคยจ่ายเงินให้เลยสักเซนเดียวพอโดนฟ้องร้องเธอยังพูดกลิ้งกล่าวอีกว่าต้องไปโทษพวกคุณเองที่อนุญาตให้ฉันทำแบบนี้ได้สรุปแล้วก็คือยอดหนี้ของแอนนาเพิ่มเป็นดินพอกหางหมูและความร่ำรวยอู้ฟู่ที่เป็นฉากหน้าสักวันหนึ่งก็จะต้องถูกเปิดโปงในขณะที่แอนนาท่องเที่ยวอยู่นั้นจู่ๆเนฟก็โทรมาบอกเธอว่าทางโรงแรมย้ายของในห้องของเธอออกหมดแล้วเพราะเงินค้างค่าห้องมาตลอดและรหัสเข้าห้องก็เปลี่ยนไปแล้วด้วยในเดือนพฤษภาคมปี2017พอแอนนากลับมาจากโอมาฮาก็เปลี่ยนโรงแรมที่พัก
โดยที่เธอยังใช้มุกเดิมๆหลอกลวงคนอื่นต่อไปผลปรากฏว่าอยู่ได้2วันก็ต้องรีบไปสนามบินสถานีถัดไปของเธอคือมาราเกชที่มอร็อกโกว่ากันว่าเป็นเพราะวีซ่าของเธอกำลังจะครบกำหนดจึงต้องออกไปจากอเมริกาเสียก่อนถึงจะเริ่มนับระยะเวลาของวีซ่าใหม่ได้เธอได้ชวนราเชลวิลเลียมส์เพื่อนสนิทของช่างรีทัชภาพจากนิตยสาร Vanity Fair โค้ชส่วนตัวรวมถึงช่างภาพอีกหนึ่งคนร่วมเดินทางไปพักผ่อนที่มอร็อกโกด้วยกันเธอแสดงความจริงใจว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเธอเคลียร์ไปหมดแล้วคราวนี้เป็นการชวนเพื่อนๆมาเที่ยวกันจริงๆเพื่อนกลุ่มนี้ของแอนนาเป็นพวกรักสบายแต่ขาดศักยภาพพวกเขาเลยเลือกติดตามแอนนาเข้าพักในโรงแรมระดับหรู5ดาวที่แอนนาจองไว้ค่าห้องที่นี่ตกคืนละ 7,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 240,000 บาทซึ่งรวมถึงพ่อบ้านสระว่ายน้ำส่วนตัวและลานกิจกรรมขนาดใหญ่ด้วยแอนนาในเวลานี้ยังหวังที่จะกู้ยืมเงิน20กว่าล้านเหรียญอยู่หากเกิดมีธนาคารไหนไม่เคร่งครัดมากให้เธอกู้เงินจริงๆชีวิตแบบที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เธอสมควรได้รับและนี่คือการปรับตัวล่วงหน้าให้เข้ากับชีวิตแบบนี้เอาไว้ก่อนเธอให้ช่างภาพถ่ายทุกขั้นตอนของการเช็คอินเข้าที่พักเป็นหนังสารคดีโดยใช้ชื่อหัวข้อว่าเส้นทางการสร้างธุรกิจของเศรษฐีสาวถึงแม้แอนนาจะเที่ยวอย่างมีความสุขหากแต่ปัญหากำลังจะตามมาราเชลที่กลับอเมริกาไปก่อนได้พบว่าบัตรเครดิตของตัวเองมียอดใช้จ่ายงอกขึ้นมา 62,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 2,160,000 บาทเล่นเอาเธออึ้งไปทันทีเพราะยอดพวกนี้คือค่าใช้จ่ายของการพักผ่อนในครั้งนี้นั่นเองมีทั้งค่าห้องพักค่าตั๋วเครื่องบินและค่าช้อปปิ้งมิหนำซ้ำขนาดเธอกลับมาแล้วบินของแอนนาก็ยังคงลงเป็นบินของราเชลซึ่งเงินจำนวนนี้ราเชลต้องทำงานอีกนานเป็นปีกว่าจะหามาคืนได้ตอนหลังเธอทวงอยู่หลายครั้งจนแอนนาตกลงจะเซ็นเช็คให้พร้อมนัดเจอกันในโรงแรมที่แอนนาพักแต่ใครจะไปคิดว่าพอราเชลมาถึงแอนนาจะแสดงอาการละอายใจและบอกว่าเช็คตกหายบนรถแท็กซี่แต่พอราเชลมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นแอนนาก็หายเข้ากลีบเมฆไปแล้วและจนแล้วจนรอดก็ไม่เคยได้คืนเงินก้อนนี้อีกเลยราเชลเริ่มสืบเรื่องของแอนนาผลปรากฏว่าเรื่องที่ได้ฟังมีหลากหลายเวอร์ชันบางคนบอกว่าพ่อของเธอเป็นเศรษฐีน้ำมันชาวรัสเซียบางคนบอกว่าเป็นผู้บริหารกิจการพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนบางคนก็บอกว่าเธอเป็นคนในตระกูลเดลวีจากเยอรมันทันใดนั้นราเชลก็ตระหนักได้ว่าแอนนาน่าจะเป็นพวกนักต้มตุ๋นและกำลังหลอกเงินชาวบ้านไปทั่วในเดือนสิงหาคมปี2017แอนนาตีเช็คเด้งอีก2ฉบับหลอกเอาเงินจาก Signature Bank ไป 8,200 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 290,000 บาทส่วนราเชลก็เข้าแจ้งความกับตำรวจและเธอก็เพิ่งจะพบว่าเมื่อ1เดือนก่อนหน้านี้มีโรงแรม2แห่งฟ้องร้องว่าแอนนาเบี้ยวหนี้และชักดาบค่าอาหารแต่แอนนาได้รับการประกันตัวออกไปจากหลักฐานที่ตำรวจสืบได้ยอดเงินที่แอนนากระทำความผิดเกินขอบเขตของคดีแพ่งไปมากแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการแหวกย่าให้งูตื่นตำรวจได้ให้ราเชลชวนแอนนามาร่วมงานปาร์ตี้ซึ่งพอแอนนาได้ยินก็ปรากฏตัวจริงๆและถูกตำรวจ LA รวบตัวได้ภายใต้การช่วยเหลือของราเชลในเดือนเดียวกันนั้นแอนนาถูกฟ้องทั้งสิ้น10กระทงโดยหลักๆเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ทั้งหมดแต่แอนนาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในตอนนั้นศาลได้เสนอให้ทำสัญญาประนีประนอมโดยใจความเนื้อหาในสัญญามีอยู่ว่าขอเพียงแอนนายอมรับผิดก็จะลดโทษให้เบาลงจำคุกแค่ 3-8 ปีก็พอแล้วแต่แอนนายังยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหาเดือนเมษายนปี2019จากความพยายามของทนายความคณะลูกขุนก็ตัดสินว่าแอนนามีความผิดจำนวน8กระทงจากที่ฟ้องร้องมาเธอถูกลงโทษให้จำคุก 4-12 ปีจากการปลอมแปลงเอกสารหลอกลวงสถาบันการเงินหลายแห่งจนได้เงินไป 275,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 9,580,000 บาทตลอดจนถึงค่าปรับค่าสินไหมทดแทนค่าธรรมเนียมศาลและอื่นๆรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 298,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 10,390,000 บาท
สิ่งที่น่าจะกล่าวถึงก็คือในระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีแอนนายังคงทำตัวเป็นคนรวยเวลาไปศาลจะต้องแต่งตัวตามแฟชั่นแถมยังไม่ซ้ำสไตล์กันเลยสักครั้งราวกับเห็นห้องพิจารณาคดีเป็นรันเวย์แฟชั่นนอกจากนี้เธอยังจ้างสไตลิสต์มืออาชีพมาออกแบบภาพลักษณ์ให้เธอเสียด้วยโดยมีอยู่ครั้งหนึ่งแอนนาโวยวายว่าจะไม่เข้าห้องพิจารณาเพียงเพราะเสื้อผ้าไม่ถูกจริตจนศาลต้องอนุญาตให้เธอเปลี่ยนเสื้อผ้าการพิจารณาคดีถึงค่อยดำเนินไปได้ตามปกติทีแรกมีคนดูเรื่องแผนต้มตุ๋นของแอนนาไม่มากแต่ตอนหลังมีนักข่าวคนหนึ่งชื่อว่าเจสสิก้าเพรสเลอร์ทำสกู๊ปข่าวเรื่องราวของแอนนาแบบละเอียดทำให้แอนนาโด่งดังขึ้นและมีสื่อมวลชนเรียงคิวกันขอสัมภาษณ์ช่วงเวลาที่แอนนาถูกจำคุกทาง Netflix เห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวเป็นประเด็นน่าสนใจหากไม่ถ่ายทำเป็นภาพยนตร์ก็น่าเสียดายทาง Netflix เลยลงทุน 320,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 11,150,000 บาทซื้อลิขสิทธิ์เรื่องราวของแอนนาและดัดแปลงเป็นมินิซีรีส์ชื่อว่า Inventing Anna มินิซีรีส์เรื่องนี้ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเมื่อออกอากาศไม่เพียงคว้ารางวัลใหญ่ในสาขาต่างๆยังได้เรตติ้งสูงสุดของซีรีส์ภาษาอังกฤษตลอดทั้ง28วันที่ออกอากาศอีกด้วยหากใครสนใจก็สามารถไปหาดูได้นะคะแต่แอนนาจะไม่ได้รับเงินค่าลิขสิทธิ์ก้อนนี้เพราะเธอต้องจ่ายค่าสินไหมค่าปรับรวมถึงค่าทนายความต่างๆนานาที่ติดหนี้อยู่อีกหลายรายการเดือนมกราคมปี2021แอนนาซึ่งนั่งเบื่อๆอยู่ในเรือนจำก็เขียนจดหมายถึงโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังมีเรื่องฟ้องร้องอยู่ในขณะนั้นเพื่ออวดความสามารถของตัวเองในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในเรือนจำทั้งยังแถมเพิ่มอีกหนึ่งประโยคว่าถ้าฉันทำได้คุณก็น่าจะทำได้เหมือนกันจนเมื่อรับโทษได้เกือบ4ปีแอนนาก็ได้รับการอภัยโทษและปล่อยตัวเนื่องจากมีความประพฤติดีทันทีที่เธอออกจากเรือนจำก็เช็คอินเข้าโรงแรมหรูแถมยังจ้างทีมงานมืออาชีพมาตามถ่ายทำชีวิตของตัวเองอีกด้วยเธอทำตัวราวกับเป็นดาราแต่ไม่กี่สัปดาห์ให้หลังเธอก็ถูกหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองจับกุมเพราะพำนักอยู่ในประเทศเกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนดที่น่าสนใจก็คือมีคนชอบผลงานภาพวาดของแอนนาในระหว่างจองจำองค์กรปศุสัตว์จัดงานนิทรรศการภาพวาดชื่อ Free Anna Delvey ภาพวาดของแอนนาทั้ง5ภาพถูกตั้งราคาไว้ภาพละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 350,000 บาทและในอีก2เดือนหลังจากนั้นนิทรรศการศิลปะส่วนตัวของแอนนาก็ถูกจัดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งแถวแมนฮัตตันโดยภาพวาดทั้งงานมีมูลค่าประมาณ 400,000 ถึง 500,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 13,940,000 ถึง 17,420,000 บาทนอกจากนี้แอนนายังขายผลงานต่างๆของตัวเองในระหว่างที่ต้องโทษบนโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยจวบจนถึงเดือนธันวาคมปี2022แอนนาขายผลงานศิลปะได้ถึง 340,000 ดอลลาร์สหรัฐเธอนำเอาเงินรายได้ก้อนนี้มาเป็นหลักประกันให้กับตัวเองต่อมาเธอไปเช่าอพาร์ตเมนต์ราคาค่าเช่าเดือนละ 4,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 140,000 บาทแต่เธอต้องโดนกักบริเวณภายในบ้านตลอด24ชั่วโมงโดยไม่สามารถใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในระหว่างนั้นได้ทำให้ช่วงที่ผ่านมารายงานข่าวเกี่ยวกับเธอน้อยลงแต่ก็มีบางข่าวอ้างว่าเธอเคยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แสดงสุนทรพจน์ให้กับ Harvard Business School รวมถึงสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษาปริญญาโทของ Columbia University ด้วยความโด่งดังของแอนนาทำให้เธอไม่เพียงแค่เตรียมถ่ายทำเรียลลิตี้เท่านั้นเธอยังคิดที่จะออกหนังสือและมีแผนจะเปิดเผยตัวตนกับสาธารณะหลังจากนี้อีกด้วยจนกระทั่งถึงปัจจุบันยอด Follow Account ของเธอมีมากกว่า 1,100,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นส่วนอนาคตของแอนนาจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นก็ยังไม่มีใครคาดหมายได้แต่หากพิจารณาจากทุกวันนี้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเธอก็น่าจะยังคงดำเนินต่อไปแน่นอนเอาละค่ะทั้งหมดก็คือเรื่องราวของเราในวันนี้ถ้าหากชื่นชอบคลิปของเราแล้วก็กดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งเตือนได้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเราที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงสวัสดีค่ะในเกาหลีใต้มีอาชีพหนึ่งที่มีรายได้สูงมากซึ่งเรียกกันว่า BJ
หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นกับคำนี้ความจริงแล้วเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษว่า broadcasting jockey ซึ่งหมายถึงนักไลฟ์ทางออนไลน์พวกเขาจะสื่อสารและตอบโต้กับผู้ชมผ่านทางแพลตฟอร์มไลฟ์สดต่างๆเช่น Africa TV โดยมีรายได้จากการส่งของขวัญของผู้ชมสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของ BJ สาวชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งในเดือนสิงหาคมปี2022 BJ สาวชื่อดังคนหนึ่งได้โพสต์เนื้อหาแปลกๆลงบนโซเชียลมีเดียของตัวเองในขณะที่ทุกคนกำลังเป็นห่วงว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีกับเธอก็กลับมีข่าวที่น่าตกใจแพร่ออกมาในคืนวันที่17สิงหาคมเธอออกมาเปิดเผยว่าตนเองถูกทุบตีและถูกกักขังมาโดยตลอดผู้คนให้ความสนใจข่าวนี้มากชาวเน็ตบางคนตั้งข้อสงสัยว่าเธอตั้งใจกุเรื่องขึ้นมาเพื่อเพิ่มยอดติดตามแต่ในภายหลังก็มีสื่อรายงานข่าวนี้พร้อมทั้งเปิดเผยตัวตนของคนร้ายซึ่งคนร้ายก็คือสามีที่ใกล้ชิดกับเธอที่สุดนี่มันเรื่องอะไรกันบีเจสาวคนนี้ชื่อชอนเยซอใช้นามแฝงว่าเบอร์รี่เกิดเมื่อปี1996ในกรุงโซเธอชอบเต้นและร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเข้าร่วมกิจกรรมมากมายเกี่ยวกับความบันเทิงเธออยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงตั้งใจสอบเข้าเรียนสาขาพนักงานต้อนรับของมหาวิทยาลัยอินฮาตอนเข้าเรียนช่วงแรกๆเนื่องจากมีหน้าตาใสซื่อและรูปร่างเซ็กซี่ทุกคนต่างก็ให้ความสนใจเธอในงานเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาใหม่เธอโชว์เพลง Good Boy ของวง Big Bang และได้รับเสียงเชียร์จากทุกคนเป็นนักศึกษาใหม่ที่ทุกคนจับตามองเธอเคยเปิดเผยว่าผลการเรียนของเธอก็ทำได้ดีเช่นกันโดยเคยสอบได้อันดับที่7ของคณะเนื่องจากเธอชอบแต่งตัวจึงเคยถูกเข้าใจผิดว่าเรียนสาขาออกแบบเสื้อผ้าอาชีพ Air Hostess ต้องมีวินัยเคร่งครัดมากแต่ด้วยการแต่งตัวของชอนเยซอเธอจึงมักจะถูกรุ่นพี่ดุจนร้องไห้ประกอบกับเมื่อเรียนไปเรื่อยๆเธอก็ยิ่งรู้สึกว่าอาชีพแอร์โฮสเตสดูจะไม่ตรงกับภาพลักษณ์ที่เธอเคยจินตนาการไว้เธอจึงตัดสินใจลาออกหลังจากลาออกแล้วเธอก็ค้นพบเส้นทางอีกสายหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตชอนเยซอแต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครนามิในเรื่องวันพีซเธอแต่งได้เหมือนมากจนกลายเป็นกระแสคลึกโครมในอินเทอร์เน็ตและได้รับความสนใจจากแฟนๆทั่วโลกในเดือนสิงหาคมปี2017ชอนเยซอเริ่มใช้นามแฝงเบอร์รี่ไลฟ์สดผ่าน Africa TV รูปแบบการไลฟ์หลักๆก็เป็นการพูดคุยและเต้นบางครั้งก็ไลฟ์เล่นเกมและทำอาหารบ้างแต่พาร์ทที่คนดูชอบที่สุดก็คือการเต้นเนื่องจากเธอมีรูปร่างหน้าตาดีมีความโดดเด่นเป็นทุนเดิมและมีความสามารถประมาณหนึ่งดังนั้นทุกครั้งที่เธอเต้นโดยสวมเสื้อผ้ารัดรูปก็มักจะทำให้คนรู้สึกคึกคักแถมยังดึงดูดบีเจคนอื่นๆให้เข้ามาดูไลฟ์ของเธอได้ด้วยภายในช่วงเวลาสั้นๆชอนเยซอก็กลายเป็นนักไลฟ์ชื่อดังของ Africa TV มีคนติดตาม 60,000 คนในเวลาไม่ถึงครึ่งปีถือว่าก้าวหน้าไปเร็วมากด้วยเหตุนี้เธอจึงได้รับคำเชิญให้ไปร่วมแข่งขันในรายการ Survivor ที่ทางแพลตฟอร์มจัดขึ้นแล้วในขณะที่ทุกคนต่างคิดว่าชอนเยซอจะต้องโด่งดังถึงขั้นสุดจากรายการนี้แน่ๆแต่เธอกลับขอถอนตัวจากรายการกลางคันคืนวันนั้นเธอเปิดเผยในไลฟ์ของตัวเองว่าระหว่างที่เข้าร่วมรายการเธอรู้สึกอยู่ตลอดว่าผู้เข้าแข่งขันคนอื่นแอบนินทาและกีดกันเธอจึงรู้สึกกดดันมากจนเหมือนจะเป็นโรคประสาทและสุดท้ายก็ประกาศขอถอนตัวจาก Africa TV แล้วในปี2018ชอนเยซอก็ย้ายรายการไลฟ์สดของตัวเองไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่มีชื่อว่า Twitch ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มไลฟ์เล่นเกมที่มีจำนวนผู้ใช้รองจาก Africa TV แต่กลับมีบรรยากาศที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงด้วยเหตุนี้หลายคนจึงตั้งข้อสงสัยว่าเธอจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการไลฟ์ของ Twitch ได้หรือไม่แต่เธอก็ทำลายข้อสงสัยนี้ได้และประสบความสำเร็จอีกครั้งหลังจากไลฟ์ไปได้1สัปดาห์ชอนเยซอก็มีจำนวนผู้ติดตามเกิน 20,000 คนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน YouTube ก็มีผู้ติดตามมากกว่า 30,000 คน
ในวันที่6เมษายนปี2018เธอได้ร่วมเป็นพันธมิตรนักไลฟ์ของ Twitch และได้รับเกียรติให้เป็นนักไลฟ์หญิงคนแรกของแพลตฟอร์มในปีเดียวกันนั้นชอนเยซอที่โด่งดังจากอาชีพไลฟ์สดก็ได้ถ่ายแบบให้นิตยสารแม็กซิมโดยมียอดดูคลิปและยอดขายสูงกว่า BJ สาวคนอื่นมากแต่แล้วชอนเยซอที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีผู้ติดตามเยอะมากกลับตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจเธอแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยสามีชื่อวูซึงมินซึ่งอายุมากกว่าเธอ3ปีทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกัน1คนสามีสนับสนุนงานของเธอเป็นอย่างมากบางครั้งก็มาปรากฏตัวและแสดงความรักใคร่หน้ากล้องเป็นครั้งคราวจนทำให้แฟนๆรู้สึกอิจฉาชอนเยซอเคยเล่าว่าทั้งสองคนเจอกันครั้งแรกที่ร้านเบียร์ตอนนั้นเธอกำลังสังสรรค์กับเพื่อนแล้วสามีก็เข้ามาบอกเธอตรงๆว่าพวกเราลองคบกันไหมตอนแรกชอนเยซอรู้สึกขำมากเธอคิดว่าเขาก็คงไม่ต่างอะไรกับผู้ชายคนอื่นที่ชื่นชอบรูปร่างของเธอเธอจึงปฏิเสธไปทันทีแต่นึกไม่ถึงว่าวูซึงมินจะไม่ยอมถอยแถมยังบอกว่าถ้าพวกเราทำความรู้จักซึ่งกันและกันก็ไม่ควรแค่คบหากันแต่ควรจะแต่งงานกันการคบหาเป็นขั้นตอนในการทำความรู้จักกันผมชื่นชอบคุณมากพวกเราลองมาคบกันเถอะชอนเยซอชอบในความกล้าหาญของอีกฝ่ายจึงเริ่มติดต่อกับบูซึงมินแล้วพวกเขาก็ถูกตาต้องใจคบหากันจนนำไปสู่การแต่งงานตอนที่แฟนๆถามถึงเหตุผลที่ชอนเยซอตัดสินใจแต่งงานกับสามีเธอบอกว่าเธอชอบผู้ชายทรงแบดบอยสามีของเธอเป็นทรงนี้เลยก็เลยตัดสินใจแต่งงานเธอยังบอกอีกว่าเสน่ห์ของผู้ชายอยู่ที่ว่าจะสามารถทำให้ผู้หญิงเชื่อฟังได้หรือเปล่าหลังจากแต่งงานนอกจากรายการไลฟ์สดของเธอจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรแล้วเธอยังเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วคนแรกที่ได้ขึ้นปกนิตยสารแม็กซิมด้วยโดยถ่ายแบบชุดชั้นในสุดเซ็กซี่ในธีมผู้หญิงของคนอื่นแล้วลือกันว่ามือที่อยู่ในภาพเป็นมือของสามีเธอจริงๆในปี2019เธอยังประกาศว่าจะกลับมาใช้แพลตฟอร์ม Africa TV พร้อมทั้งไลฟ์สดและสร้างคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มใหญ่อื่นๆไปพร้อมกันด้วยในสายตาของทุกคนเธอเป็นสาวสวยที่สมหวังทั้งเรื่องงานและครอบครัวแต่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2023จู่ๆชอนเยซอกลับโพสต์ข้อความและเนื้อหาแปลกๆลงบนโซเชียลมีเดียของตัวเองซึ่งชวนให้ตกใจมากแฟนๆต่างก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพและสภาพจิตใจของเธอในวันที่17สิงหาคมปี2023ชอนเยซอโพสต์ลงใน IG โดยมีเนื้อหาว่าตั้งแต่ประมาณตี5ของวันที่13สิงหาคมฉันถูกทำร้ายและกักขังหน่วงเหนียวโทรศัพท์ก็โดนยึดไปหลังจาก1ทุ่มของวันที่14สิงหาคมคนร้ายใช้ท่อนไม้ทุบตีฉันและบีบคอฉันฉันถูกขังไว้จนถึงตอนตี5ถูกมัดมือมัดเท้าไม่ง่ายเลยกว่าฉันจะหนีออกมาได้แล้วไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแถวนั้นตอนนี้คนร้ายถูกจับกุมแล้วชอนเยซอยังบอกอีกว่าเนื้อหาและข้อความตอบกลับแปลกๆที่อัปโหลดไว้หลังวันที่13สิงหาคมไม่ใช่สิ่งที่ฉันโพสต์เองเลยถึงแม้ในโพสต์เธอจะไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าคนร้ายที่กักขังและทุบตีเธอคือใครแต่เมื่อดูจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้แล้วชาวเน็ตต่างก็คาดเดาว่าบุคคลนี้ก็คือวูซึงมินสามีของเธอในคอมเมนต์ก็มีเพื่อนๆและญาติพี่น้องของชอนเยซอมาคอมเมนต์ให้กำลังใจโดยบอกว่าเรื่องทั้งหมดเป็นความจริงอยากให้ทุกคนให้กำลังใจชอนเยซอช่วยให้เธอผ่านอุปสรรคนี้ไปให้ได้แต่ก็มีชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสงสัยว่านี่เป็นเรื่องที่เธอตั้งใจกุขึ้นมาเองเพื่อเรียกกระแสและเพิ่มยอดติดตามในวันที่30สิงหาคมรายการข่าวของเกาหลีที่ชื่อ Scandal Supervisor ได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวและรายงานข่าวนี้โดยยืนยันว่าคำพูดของชอนเยซอเป็นความจริงในรายการชอนเยซอได้เปิดเผยเป็นครั้งแรกว่าสาเหตุที่เธอสวมเสื้อผ้าตัวโคร่งตอนไลฟ์และเริ่มทำงานตั้งแต่3เดือนหลังคลอดเป็นเพราะถูกสามีบังคับอาชีพ BJ สาวที่สวยเซ็กซี่ของเธอแท้จริงแล้วถูกสามีควบคุมมาตลอด10ปีคือ남편이 TV는 무조건 가슴 노출이 기본이다
라면서 저한테 섹시한 옷을 입히기 시작했고, 그래서 저는 돈을 벌수 있는 사람이 저밖에 없다는 것도 있었고, 처음에는 그냥 못 모르고 따랐지만, 사람들이 애기 엄마인데 왜 가슴 노출하고 하냐, 인터넷 X년이다, X다, 이런 거 보면서 더 우울증이 심해졌고, 저는 하기 싫다고, 이런 옷 입기 싫다고 다툼이 많았어요, 그때부터. จากคำบอกเล่าของชอนเยซอตั้งแต่ปี2017สามีก็เกลี้ยกล่อมให้เธอสวมชุดเซ็กซี่ไลฟ์สดโดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อดึงดูดผู้ชมตอนนั้นเธอเพิ่งคลอดบุตรได้3เดือนแล้วธุรกิจที่สามีสืบทอดมาจากพ่อของเขาก็ล้มละลายมีหนี้สินหลายร้อยล้านวอนกลายเป็นคนเครดิตไม่ดีสุดท้ายเธอก็ยอมทำตามการชักจูงและบีบบังคับของสามีแล้วต่อมาเธอก็ประสบความสำเร็จอย่างมากจากภาพลักษณ์เซ็กซี่นี้แต่รายได้มหาศาลที่หามาได้สามีก็เป็นคนจัดการทั้งหมดหลังจากเธอเป็นนักไลฟ์สามีก็ไม่เคยไปทำงานอีกเลยแต่กลับเอารายได้ของเธอเข้ากระเป๋าตัวเองและใช้จ่ายตามอำเภอใจแม้แต่ครอบครัวฝ่ายสามีก็ยังอาศัยเงินของเธอในการดำรงชีวิตหลังจากปี2020ทั้งสองคนก็เริ่มมีความเห็นขัดแย้งกันรุนแรงมากขึ้นแต่สามีเชื่อว่าภาพลักษณ์ของ BJ เบอร์รี่ที่ประสบความสำเร็จนี้ล้วนมาจากการปลูกฝังของเขาดังนั้นเขาจึงมีความปรารถนาที่จะควบคุมชอนเยซอและช่องของเธออย่างจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากเขาจะเป็นคนเลือกเสื้อผ้าให้ตอนไลฟ์แล้วเขายังใช้แอคเคาท์ของชอนเยซอเปิดไลฟ์เองโดยที่เธอไม่ได้อนุญาตด้วยจนมีประเด็นเรื่องการจบชีวิตตัวเองออกมาเย้ไปด้วยกันนายยังชีวิตทุกข์อีกปุ๊ดนี่ไอ้ยาเนี่ยไอ้ยาวันนี้ไอ้ขึ้นเรื่องขันนะไอ้ชีวิตนาวุ่นบูรานจ้าละไอ้ทีวีตั้งแต่ตอนที่มาคิวนัตตี้นาวุ่นยุ่งนะเจ้ไอ้อะไรก็ต้องไม่ได้สิ่งที่วันละ10,000벌게해줬어만ไอ้ชอนเยซอได้รับผลกระทบด้านจิตใจอย่างรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแต่วูซึงมินก็ยังไม่หยุดควบคุมจิตใจของเธอแถมยังเริ่มนำประเด็นเรื่องการหย่ามาเขียนบทความว่าทั้งสองคนหย่ากันแล้วให้ชอนเยซอแสดงตามบทเพื่อเรียกกระแสชอนเยซอจำต้องทำตามสิ่งที่วูซึงมินบังคับเธอนั่งอยู่หน้ากล้องและประกาศว่าตนเองกับสามีหย่ากันแล้วและยังถ่ายปกนิตยสารแม็กซิมฉบับเดือนกันยายนปี2021ในธีมหญิงม่ายด้วยซึ่งวูซึงมินก็พึ่งพาเธอจนได้กำไรไปอีกไม่น้อยแต่สภาพจิตใจของชอนเยซอก็ย่ำแย่ลงเรื่อยๆหลังจากปี2022ถึงแม้ทั้งคู่ยังไม่ได้หย่ากันแต่ชอนเยซอก็ตัดสินใจแล้วว่าจะหย่ากับสามีและย้ายออกไปเช่าบ้านอยู่ตามลำพังแต่วูซึงมินก็ไม่ยอมหย่าแถมยังเสนอข้อเรียกร้องที่ไร้เหตุผลต่างๆนานามาข่มขู่ชอนเยซอว่าเขาจะปล่อยข้อมูลด้านลบของเธอทำให้เธอเป็นนักไลฟ์ไม่ได้อีกเลยไปตลอดชีวิตในวันที่13สิงหาคมปี2023สามีขอให้ชอนเยซอออกมาเจอกันหลังจากเจอกันแล้ววูซึงมินก็ถามว่าเธอนอกใจหรือเปล่าชอนเยซอโกรธมากและจงใจตอบไปว่าใช่ฉันนอกใจพอวูซึงมินได้ยินเช่นนั้นก็เข้ามาบีบคอและเริ่มทุบตีเธอเขาใช้กรรไกรตัดผมของเธอมั่วซั่วแล้วยังถอดเสื้อผ้าของเธอออกจนหมดและขังเธอไว้ในห้องน้ำทั้งคืนหลังจากนั้นเธอก็อาศัยจังหวะที่สามีออกไปข้างนอกขอให้คนรู้จักช่วยแจ้งความตำรวจไปที่บ้านของเธอในตอนนั้นวูซึงมินมีท่าทีปกติมากเขายังถามตำรวจด้วยว่ามาที่บ้านของตนทำไมในที่สุดชอนเยซอก็ออกจากบ้านมาได้ภายใต้การคุ้มครองของตำรวจการพบกันครั้งนี้นอกจากเธอจะถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจแล้วยังถูกตัดผมจนดูไม่ดีด้วยเธอจำต้องไปขอให้ร้านตัดผมโกนหัวให้แต่เรื่องราวผ่านไปยังไม่ทันพ้น24ชั่วโมงวูซึงมินก็ขอพบเธออีกครั้งโดยอ้างเหตุผลว่าจะคุยเรื่องเงื่อนไขการหย่าชอนเยซอที่ใจร้อนอยากหย่าจึงกลับไปที่บ้านอีกครั้งหลังจากทั้งสองคนคุยกันตามปกติได้1ชั่วโมง
วูซึงมินก็เผยโฉมหน้าอันชั่วร้ายออกมาอีกครั้งแล้วชอนเยซอก็ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาอันมืดมิดอย่างที่เธอคาดไม่ถึงนัมเพียนี่ฉันเท่มาจิมากรูผัดมักเก้ผับล์กุลลาร์ล่าฮัมเซอร์เบดาร์เอมินจูอัพล์ขึ้นจินยูเด็กฟอนอ์ชอยกิ건네줬어요그래서저는그거를무방비상태로보고있었을때나무도마로제뒤통수를가격을한거예요목이뚫려졌고이번에는정말죽이려고목을뚫렸어요그리고나서진짜죽을것같으니까제가싹싹빌었어요하란대로다할게돈도전처럼벌어올게오빠말대로밖에도안나가고사람들도다안만날게이러니까이미늦었대요네너는이미기회를놓쳤어너는오늘여기서살아나갈수없어그러면서손발이뒤로묶이기시작했어요케이블타이로แต่หลังจากนั้นชอนเยซอก็ถือโอกาสตอนที่สามีนอนหลับหนีออกมาได้เธอไปแจ้งความที่สถานีตำรวจหลังจากตำรวจจับกุมบูซึงมินก็ค้นเจอใบเสร็จซื้อของใบหนึ่งในบ้านของเขาเป็นใบเสร็จที่เขาซื้ออุปกรณ์ก่อเหตุเช่นเชือกเทปกาวค้อนเป็นต้นซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่านี่เป็นการก่อเหตุโดยวางแผนไว้ล่วงหน้าหากชอนเยซอหนีออกมาได้ไม่ทันเวลาก็ไม่รู้ว่าเธอจะมีจุดจบยังไงตอนนี้วูซึงมินถูกตำรวจควบคุมตัวในข้อหาทุบตีภรรยากักขังหน่วงเหนี่ยวและทำร้ายร่างกายชอนเยซอเล่าผ่านแอคเคาท์ของเธอว่าหลังจากนี้จะจัดการเรื่องทุกอย่างให้เรียบร้อยและบอกเล่าว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาตัวเองต้องใช้ชีวิตยังไงบ้างสิ่งที่ทุกคนได้เห็นในตอนนี้ยังไม่ใช่ทั้งหมดหลังจากข่าวแพร่ออกมาชาวเน็ตที่ทั้งเชื่อและไม่เชื่อรวมทั้งแฟนๆของเธอก็พากันมาคอมเมนต์ในแอคเคาท์ของเธอและบางคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมเธอต้องแปะลิงก์ขอรับบริจาคเงินลงใน IG Story ชอนเยซออธิบายว่าเงินในบัญชีของตนเองถูกสามียึดไปหมดแล้วตอนนี้เธอเองก็ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากถ้าเธออยากจ้างทนายเพื่อฟ้องสามีก็จำเป็นต้องหาเงินช่วยเหลือตอนนี้ตนเองหมดหนทางแล้วจริงๆและด้วยความรีบร้อนก็เลยแปะลิงก์ขอรับบริจาคเงินชอนเยซอถูกสามีควบคุมมาเป็นเวลานานจนเกือบมีอันตรายถึงชีวิตนับว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าเห็นใจมากผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าหลังจากชอนเยซอทุกทรมานจากการถูกกักขังครั้งแรกแล้วเธอยังยอมทำตามคำขอร้องของเขาและออกไปพบเขาเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติมากในกลุ่มเพศหญิงที่ถูกสามีทรมานเมื่อถูกควบคุมไปนานวันเข้าเธอจะรู้สึกหวาดกลัวและยากที่จะปฏิเสธคำขอร้องของสามีได้ในช่วงเวลาวิกฤตที่อาจมีอันตรายถึงชีวิตเธอจึงทำได้เพียงทำตามคำขอของสามีหักหลังจิตใต้สำนึกของตัวเองและขอความเห็นใจจากสามีบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมชอนเยซอจึงไม่แยกทางกับสามีตั้งแต่ตอนแรกที่ถูกเขาทรมานทำไมเธอถึงยอมไปพบเขาอีกครั้งล่ะแต่นี่เป็นความผิดของเธอหรอชีวิตอันสวยหรูของอาชีพบีเจคำชื่นชมยอนยอเงินทองเป็นชีวิตแบบที่เธออยากได้จริงๆหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่สามีบังคับให้เธอทำเพียงเพื่อผลประโยชน์เรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วทุกคนคิดว่าเรื่องราวของชอนเยซอเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ช่องของเรานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ亲切的华仔，刘德华先生，我们孩子从1994年16岁起，因为做了关于您的梦，一直等到了今天。等待的就是想和您面对面见面。สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงชายสูงวัยในคลิปคนนี้มีชื่อว่าเหล่าหยางเป็นชาวเมืองหลานโจวเพื่อเติมเต็มความฝันของลูกสาวในการเป็นติ่งดาราตลอด13ปีที่ผ่านมาเขาใช้ทรัพย์สินที่มีจนหมดเกลี้ยงสุดท้ายก็เหลือทิ้งไว้เพียงจดหมายสั่งเสียก่อนจะจบชีวิตตัวเองลงในทะเลที่จิมซาจุยเกาะฮ่องกง
โดยในจดหมายสั่งเสียกล่าวไว้ว่าต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดคือบุคคลที่เราเอ่ยถึงในตอนต้นคลิปอย่างลิวเตอร์หัววันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านลบของติ่งที่คลั่งดาราจนสร้างความฮือฮาไปทั่วประเทศจีนเมื่อ10กว่าปีก่อนอย่างเหตุการณ์อย่างลี่เจียน最起码的道德就是要了偿爸爸的遗愿。现在我见你。คืนหนึ่งในปี1995ขณะที่ลี่เจียนเด็กสาววัย16ปีจากเมืองหลานโจวมณฑลการซู่ประเทศจีนกำลังนอนหลับอยู่นั้นเธอก็เห็นภาพความฝันบางอย่างมันเป็นความฝันที่เรียบง่ายแต่กลับทำให้เธอประทับใจไม่รู้ลืมนั่นคือเธอเห็นรูปภาพใบหนึ่งบนผนังซึ่งเป็นเงาของชายคนหนึ่งขอบทั้งสองด้านของรูปเขียนเอาไว้ว่าคนใกล้ชิดฉันเป็นพิเศษและคุณกับฉันคือรักแท้จนเมื่อลี่เจียนตื่นขึ้นมาวันรุ่งขึ้นก็ไม่สามารถทำใจให้สงบได้หลังจากเลิกเรียนหนังสือเมื่อ3ปีก่อนนี่ถือเป็นเรื่องประหลาดใจเพียงหนึ่งเดียวในชีวิตอันแสนน่าเบื่อของเธอลี่เจียนเกิดเมื่อปี1979ในตำบลอาการเมืองหลานโจวมณฑลการซู่ประเทศจีนเหล่าหยางผู้เป็นพ่อเป็นอาจารย์ขั้นสูงของโรงเรียนมัธยมแห่งที่31เมืองหลานโจวพ่อและพี่ชายของเหล่าหยางก็เป็นอาจารย์เช่นกันส่วนเถาจุ๋ยอิงผู้เป็นแม่มีพี่น้องทั้งหมด7คนขณะนั้นจุ๋ยอิงอายุ23ปีส่วนเหล่าหยางอายุ37ปีเนื่องจากพ่อของจุ๋ยอิงรู้สึกว่าเหล่าหยางเป็นคนซื่ออีกทั้งยังมีทะเบียนบ้านในเมืองหน้าที่การงานก็มั่นคงจึงได้แนะนำให้ลูกสาวแต่งงานกับเหล่าหยาง2ปีต่อมาลี่เจียนก็ลืมตาดูโลกเหล่าหยางในวัยเกือบ40ปีที่เพิ่งจะมีลูกสาวเป็นของตัวเองรู้สึกดีอกดีใจเป็นอย่างมากเขาพาครอบครัวย้ายจากตำบลอาการที่แสนกันดารมาอยู่ในตัวเมืองหลานโจวลี่เจียนเป็นเด็กเรียนค่อนข้างดีเพียงแต่ไม่ค่อยมีเพื่อนจนเมื่อขึ้นชั้นมัธยมต้นผลการเรียนของเธอก็ยิ่งถดถอยเพราะเข้ากับใครไม่ได้จากนั้นขณะที่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เธอก็เอ่ยออกมาว่าไม่อยากเรียนหนังสือแล้วสองสามีภรรยาซึ่งรักลูกสาวมากจึงได้ยอมตามใจเมื่อครูประจำชั้นพยายามโน้มน้าวให้คิดดูใหม่เหล่าหยางก็พูดแค่เพียงว่าในเมื่อลูกไม่อยากเรียนแล้วจะทำยังไงได้2ปีหลังออกจากโรงเรียนเหล่าหยางกับจุ๋ยอิงก็หย่ากันเพราะความสัมพันธ์ที่เข้ากันไม่ค่อยได้ทว่าเพื่อลูกสาวแล้วทั้งสองยังคงอยู่กันเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนอกจากนี้เหล่าหยางยังขอ early retire เพื่อจะได้ดูแลลี่เจียนให้ดียิ่งขึ้นดังนั้นความสัมพันธ์ของทั้ง3จึงถือว่าสนิทสนมกันมากลี่เจียนเองก็บอกเล่าทุกอย่างให้พ่อแม่ฟังแบบไม่เคยมีความลับต่อกันไม่ว่าลูกสาวจะร้องขออะไรเหล่าหยางก็จะเติมเต็มให้ทั้งหมดจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่ลี่เจียนอายุได้16ปีหลังจากความฝันครั้งนั้นแล้วเธอก็เหมือนเสียสติไปแม้จะไม่รู้ว่าคนรักในฝันคนนั้นเป็นใครแต่กลับฝันถึงเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเมื่อเธอได้เห็นโปสเตอร์ใบหนึ่งในที่สุดชายในฝันของเธอก็มีชื่อเสียงเรียงนามขึ้นมาเขาก็คือหลิวเต๋อหัวในความฝันหลิวเต๋อหัวจุงมือลี่เจียนไปเดินเล่นและคุยกันที่ริมแม่น้ำเมื่อไหร่ที่ฝันถึงหลิวเต๋อหัวบรรยากาศก็จะเต็มไปด้วยความหวานชื่นลี่เจียนคิดว่าบางทีนี่อาจจะเป็นสัญญาณของโชคชะตายิ่งเธอฝันถี่ขึ้นเท่าไหร่ความรู้สึกก็ยิ่งแรงกล้ามากขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งเกิดความคิดที่จะสานฝันให้กลายเป็นความจริงลี่เจียนจึงนำความคิดเหล่านี้ไปเล่าให้ผู้เป็นบิดาฟังตอนแรกทั้งเหล่าหยางและจุ๋ยอิงต่างไม่เข้าใจในความฝันของลูกสาวทว่าเมื่อเธอยืนกรานเรื่องนี้พวกเขาก็ทำได้เพียงแค่ให้การสนับสนุนเท่านั้นและตั้งแต่ลี่เจียนเริ่มคลั่งไคล้หลิวเต๋อหัวเงินบำนาญครึ่งหนึ่งของเหล่าหยางก็ถูกแบ่งมาเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนศิลปินในดวงใจเป็นประจำทุกเดือนผนังบ้านหลังเล็กซอมซ้อของพวกเขาจึงเต็มไปด้วยภาพโปสเตอร์ของหลิวเต๋อหัวลี่เจียนไม่ได้เรียนหนังสือไม่ทำงานและไม่คบค้าสมาคมกับใครกิจวัตรแต่ละวันของเธอมีแค่กินนอนฟังเพลงอ่านนิตยสารและดูภาพยนตร์ของหลิวเต๋อหัวซึ่งเหล่าหยางก็ตามใจลูกสาวทุกอย่างต่อมาเมื่อลี่เจียนบอกว่าอยากเจอหน้าหลิวเต๋อหัวทั้งเหล่าหยางและจุ๋ยอิงต่างก็ตัดสินใจจะช่วยให้ลูกสาวสมดังปรารถนาไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็จะทำให้ลี่เจียนได้เจอกับหลิวเต๋อหัวให้ได้他说：“爱要学会等待，
他是用的华仔的这句话。既然是这样，我们大家是只有支持一条路。你对他劝说别的话，他是绝对不行。万一把孩子要进了欧洲了，一旦万一一个啥，对我女儿的父母里面，那我就疯了，直接，那我当妈的，我这辈子，那我结婚是不是把孩子，真的定位是就把孩子就是就推到火坑里面，对。ในปี1997เหล่าหยางซึ่งอาศัยเงินบำนาญในการยังชีพได้รวบรวมเงิน 9,900 หยวนหรือประมาณ 50,000 บาทเพื่อซื้อทัวร์ให้ลี่เจียนไปเที่ยวฮ่องกงแต่ดาราใช่ว่าอยากเจอแล้วจะได้เจอเนื่องจากเธอไม่มีคอนเน็กชันใดๆอย่างมากที่สุดจึงทำได้เพียงอาศัยไกด์จนพบ Andy World Club ซึ่งเป็นกลุ่มแฟนคลับอย่างเป็นทางการของหลิวเต๋อหัวเธอจึงฝากจดหมายที่ตนเองเขียนไว้ให้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรอีกจนต้องกลับบ้านไปด้วยความผิดหวังกระทั่งในปี2004หลิวเต๋อหัวและทีมงานได้มาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องจอมโจรหัวใจไม่ลวงรักหรือ A World Without Thieves ที่หลานโจวนอกจากในฝันแล้วดูเหมือนลี่เจียนจะไม่เคยได้เข้าใกล้เขาขนาดนี้มาก่อนเธอไปยืนอยู่บนดาดฟ้าชั้น8ของบ้านตั้งแต่เช้าจนดค่ำทุกวันเพื่อรอให้หลิวเต๋อหัวเดินผ่านตรงชั้นล่างเพื่อจะได้ทักทายกับตัวเองซึ่งทุกคนคงจะเดาผลลัพธ์กันได้ผ่านไปอีกหลายเดือนเมื่อหลิวเต๋อหัวจะมาจัดคอนเสิร์ตที่ปักกิ่งเหล่าหยางจึงเก็บหอมรอมริบและไปกู้หนี้ยืมสินมาได้ 5,000 หยวนหรือประมาณ 25,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ลี่เจียนเดินทางไปปักกิ่งพร้อมทั้งซื้อตั๋วคอนเสิร์ตแถวที่11ที่ราคา 1,780 หยวนหรือประมาณ 9,000 บาทให้ลูกสาวครั้งนี้เธอประสบความสำเร็จในการพบกับไอดอลของตัวเองทว่าลี่เจียนยังคงรู้สึกไม่พอใจเพราะรู้สึกว่าหลิวเต๋อหัวอยู่ไกลเกินไปเธออยากเจอกันต่อหน้าแบบนั้นมากกว่าอย่างไรก็ตามแม้จะไม่ได้เจอตามแบบที่เธอต้องการแต่ลี่เจียนก็ยิ่งมั่นใจในวาสนาระหว่างตนเองกับหลิวเต๋อหัวทำไมน่ะหรอนั่นเพราะบนเวทีคอนเสิร์ตครั้งนั้นมีพร็อพที่เป็นงูและสิงโตอยู่ซึ่งตัวลี่เจียนเกิดปีมะเสงหรือปีงูอีกทั้งยังราศีสิงห์ดังนั้นเธอจึงรู้ว่านี่เป็นสัญญาณที่หลิวเต๋อหัวส่งมาให้ดังนั้นลี่เจียนจึงตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะต้องไปพบหน้าหลิวเต๋อหัวให้ได้สักครั้งคำขอของเธอก็คือจะต้องได้คุยกับหลิวเต๋อหัวทำให้เขารู้จักเธอและรู้เกี่ยวกับความฝันของเธอในปี2005เงินบำนาญของเหล่าหยางเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 กว่าหยวนหรือประมาณ 10,000 บาทเขาขายบ้านขนาด40ตารางเมตรจากนั้นจึงพาครอบครัวไปเช่าห้องอยู่บรรดาญาติมิตรต่างไม่มีใครเข้าใจเพื่อนบ้านก็เข้ามากระแนะกระแหนแต่ก็ไม่สามารถทำให้พวกเขาล้มเลิกความคิดที่จะเดินทางไปฮ่องกงได้ในปีนั้นลี่เจียนได้ซื้อทัวร์ไปฮ่องกงอีกครั้งแม้จะไม่ได้พบกับหลิวเต๋อหัวแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอได้ที่อยู่ของไอดอลในดวงใจมาจากที่ไหนลี่เจียนจึงไปดักรอที่หน้าบ้านอยู่นานหลายวันแต่ก็ยังไม่ได้พบหน้าอยู่ดีเธอจึงเขียนจดหมายฉบับหนึ่งแล้วฝากไว้กับเพื่อนบ้านก่อนจะเดินทางกลับหลานโจวจากนั้นเธอก็ไปที่ปักกิ่งเพื่อประสานกับกระทรวงวัฒนธรรมและสถานีโทรทัศน์ CCTV เป็นต้นเพื่อให้พวกเขาช่วยส่งจดหมายที่ตนเองเขียนไปให้กับหลิวเต๋อหัวแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีอะไรตอบกลับมาอยู่ดีตลอดระยะเวลา10ปีจากเด็กสาววัย16ลี่เจียนเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่วัย26แต่เธอยังคงยึดมั่นในความฝันที่จะได้พูดคุยกับหลิวเต๋อหัวจุ๋ยอิงผู้เป็นแม่โกรธเรื่องนี้มากจนนำนิตยสารไปฉีกและทุบเทปเพลงจนพังแต่คนที่เธอโกรธกลับไม่ใช่ลูกสาวของตัวเองแต่เป็นศิลปินผู้นั้นที่ไม่ยอมตอบจดหมายลูกสาวของเธอเลยตลอด10ปีที่ผ่านมาราวกับว่าทั้งเหล่าหยางกับจุ๋ยอิงต่างก็ตกอยู่ในคำสาปขอเพียงได้เจอหลิวเต๋อหัวครอบครัวของเธอก็จะได้ใช้ชีวิตดีๆต่อไป那你没考虑到爸爸妈妈呢？哎呦，我觉得他们就是为我的这个心愿吧，一直做了很多很多。我就觉得把我这个心愿完成了，就是我今天最大的心愿就是要见到刘导。刘导虽然是个明星，但是也是跟凡人一样，对，也是一个人，他都是有感情、有肉长的，对。就开始，如果要是缘分的话，他一见没给他要一见钟情的话，他就把他领走，对的。咱们两个人交流的时候，他就开始转折，他会有一个非常光辉灿烂的前途。ในปี2006เหล่าหยางได้เริ่มรวบรวมเงินเพื่อให้ลูกสาวเดินทางไปฮ่องกงเป็นครั้งที่3โดยครั้งนี้เขาถึงขั้นวางแผนจะขายไตตัวเอง借了一个3000块钱，但是现在离到香港去，
这个对我的确教练来说这个费用还是不够的，我想我卖肾。你卖肾的话，我的意思是你最好能借，就是卖肾这个太危险了，我觉得。可是银行没有这个生活贷款。你没本事吧？是。没有这个生活贷款。เหล่าหยางเดินทางไปโรงพยาบาลหลายแห่งตามที่วางแผนไว้แต่ก็โดนปฏิเสธทั้งหมดโดยตอบมาว่าพวกเขาไม่มีธุรกิจด้านนี้ในปี2006เหล่าหยางจึงหมดหนทางอย่างแท้จริงเขาไปขอความช่วยเหลือจากสื่อโดยให้สัมภาษณ์กับหลานโจ Morning News และทีวีช่องหนึ่งที่ปักกิ่งเรื่องที่พวกเขาทั้ง3ใช้ทรัพย์สมบัติที่มีจนหมดเกลี้ยงเพื่อไล่ตามศิลปินตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาจึงค่อยๆเปิดเผยสู่สายตาสาธารณชนอย่างไรก็ตามผลกระทบที่สื่อนำมาต่อเหตุการณ์นี้กลับไม่ใช่ในแง่บวกโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ขนาดเล็กที่รายงานออกไปว่าครอบครัวของเหล่าหยางมีประวัติป่วยทางจิตน้องชายของเขาทำร้ายผู้เป็นแม่บางก็รายงานว่าสองแม่ลูกซ้อมและด่าทอเหล่าหยางเหล่าหยางเคยตบตีจุ๋ยอิงอีกทั้งยังรายงานว่าเหตุผลแท้จริงที่ลี่เจียนเลิกเรียนหนังสือก็เพราะไปตกหลุมรักอาจารย์เข้าพร้อมทั้งบอกว่าเธอมีอาการป่วยทางจิตเป็นคนเสียสติเป็นต้นสรุปก็คือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าข้อมูลไหนจริงหรือเท็จทว่าชื่อของลี่เจียนก็ดังไปถึงหูหลิวเต๋อหัวเข้าในที่สุด如果一个女孩子她喜欢我然后爸爸做那么多伤害自己的事情她也没有兼顾到我觉得有一种遗憾，只要你们真的发现他值得我们去见到他的话，而且在我的歌迷会，在我不同的活动上面都可以。ในเดือนตุลาคมปี2006ภาพยนตร์ที่หลิวเต๋อหัวนำแสดงเรื่องมหาบุรุษกู้แผ่นดินหรือ Battle of Wish อยู่ในช่วงโปรโมตเหล่าหยางจึงกู้ยืมเงินอีกครั้งเพื่อพาครอบครัวนั่งรถไฟเดินทางไปยังปักกิ่งพ่อแม่เปิดห้องในโรงแรมให้ลูกสาวพักส่วนตัวเองกลับไปนอนอยู่ที่ริมทางเดินของสถานีรถไฟใต้ดินหลายวันต่อมาหลิวเต๋อหัวก็ได้ไปเข้าร่วมงานฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ด้วยความช่วยเหลือของสถานีโทรทัศน์ในปักกิ่งช่องหนึ่งลี่เจียนจึงได้เจอหน้าหลิวเต๋อหัวจากที่ไกลๆแต่สิ่งนี้กลับทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างเหล่าหยางกับสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวและสื่อต่างๆจากคำบอกเล่าของจุ๋ยอิงกับลี่เจียนคือสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวเคยเดินทางไปหลานโจเพื่อรายงานเรื่องนี้ถึง3ครั้งพร้อมทั้งสัญญาว่าจะให้ลี่เจียนได้เจอกับหลิวเต๋อหัวแต่คิดไม่ถึงว่าพวกเขาจะหาสแตนด์อินมาหลอกลวงลี่เจียนเมื่อเห็นอีกฝ่ายไม่พอใจจึงได้บอกว่าจะจัดการให้ทั้งสองได้พบหน้ากันในงานฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์แต่ผลลัพธ์ก็คือเธอต้องอยู่รวมกับบรรดาแฟนคลับคนอื่นจากที่ไกลๆครอบครัวของเธอจึงคิดว่าพฤติกรรมของสถานีดังกล่าวคือการช่อโกงไม่เพียงเท่านั้นสื่อยังสร้างภาพให้ลี่เจียนกลายเป็นผู้หญิงเสียสติที่ไม่รู้จักกตัญญูรู้คุณเรื่องนี้ทำให้เหล่าหยางโกรธมากและประณามสื่ออย่างต่อเนื่องเพื่อให้พวกเขาออกมาแก้ข่าวว่าลูกสาวของตนไม่ใช่คนอกตัญญูและไม่ใช่คนเสียสติสุดท้ายสถานีโทรทัศน์จึงได้มอบเงินให้ครอบครัวเหล่าหยาง 2,000 หยวนหรือประมาณ 10,000 บาทเพื่อเป็นค่าเดินทางกลับบ้านและค่าชดเชยหลายปีที่ผ่านมาเหล่าหยางได้ยืมเงินจากทุกคนที่สามารถยืมได้จนหมดหนทางแล้วจริงๆแต่เขาก็ยังตัดสินใจพยายามเป็นครั้งสุดท้ายโดยได้ไปพบกับนายฉีลูกชายของเพื่อนสนิทที่ลาโลกไปแล้วเพื่อให้เขาเป็นผู้ค้ำประกันในการกู้เงินจากเพื่อนของนายฉีขณะเดียวกันนั้นเองจุ๋ยอิงเกิดอุบัติเหตุสุดดมแก๊สมากจนเกินไปพร้อมทั้งขาหักเธอจึงมาขอพักอาศัยอยู่ด้วยนั่นจึงหมายความว่าเหล่าหยางต้องใช้เงินบำนาญเดือนละ 2,000 หยวนของตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวถึง3คนแต่เขาก็ยังเซ็นสัญญากับอีกฝ่ายว่าจะคืนเงินให้เดือนละ 2,000 หยวนและจะชำระให้หมดภายในระยะเวลา5เดือนพร้อมทั้งบอกว่าต่อให้ต้องคลานตัวเองก็จะคลานไปให้ถึงฮ่องกงจนได้ในเดือนมีนาคม2007เหล่าหยางพาลี่เจียนเดินทางไปฮ่องกงเป็นครั้งที่3ก่อนออกจากเมืองหลานโจเขานำทะเบียนบ้านรูปภาพตอนเด็กและรางวัลของลี่เจียนรายชื่อลูกศิษย์รวมถึงประกาศนียบัตรที่เคยได้รับตลอดระยะเวลาหลายปีที่สอนหนังสือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีค่าภายในบ้านไปให้นายฉีช่วยดูแลหลังจากถึงฮ่องกงแล้วเนื่องจากไม่มีเงินติดตัวทุกคืนทั้งพ่อกับแม่จึงต้องไปนอนค้างในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแต่ทั้งสองก็ยังให้ลี่เจียนซึ่งเป็นลูกสาวได้นอนบนเตียงในโรงแรมราคาถูก
จนถึงวันที่25มีนาคมหลิวเต๋อหัวก็จัดงานแฟนมิตติ้งด้วยความช่วยเหลือจาก Andy World Club ทำให้ลี่เจียนในวัย29ปีที่ตามสนับสนุนหลิวเต๋อหัวมานานถึง13ปีได้ไปยืนอยู่เคียงข้างไอดอลของตนได้จับมือกับเขาและถ่ายภาพร่วมกันแต่ช่วงเวลาที่ควรจะดื่มด่ำจากฝันที่เป็นจริงกลับกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เหล่าหยางตัดสินใจสละชีวิตตัวเองรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความสุขของพ่อแม่ที่รออยู่ด้านนอกกลับถูกทำลายด้วยสีหน้าอันผิดหวังของลูกสาวเมื่อสอบถามจึงได้รู้ว่าลี่เจียนได้ถ่ายภาพร่วมกับหลิวเต๋อหัวเท่านั้นแต่กลับไม่ได้พูดคุยกันเลยแม้แต่น้อยหลังจบการแสดงเหล่าหยางได้เรียกร้องให้หลิวเต๋อหัวออกมาพบเจอกันตามลำพังพร้อมทั้งพยายามหยุดรถแต่การกระทำดังกล่าวนั้นพิลึกพิลั่นเมื่อลองคิดดูแล้วก็รู้ว่าเปล่าประโยชน์ทั้งครอบครัวจึงจำใจต้องกลับไปจุ๋ยอิงเล่าว่าคืนนั้นเหล่าหยางพาเธอเดินไปเดินมาใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินย่านจิมซาจุ๋ยอยู่นานมากและยังพูดกับเธอว่าโลกใบนี้ไม่มีอะไรพิเศษจากนั้นพวกเขาก็มาถึงร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดและใช้เงิน23หยวนหรือประมาณ110บาทเพื่อสั่งอาหารมา1ชุดต่อมาจุ๋ยอิงก็นอนหลับพอตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าเหล่าหยางเพิ่งกลับมาจากข้างนอกเขาดูอารมณ์ไม่ดีและเดินไปเดินมาอยู่นานสุดท้ายก็นั่งลงเธอไม่รู้ว่าเหล่าหยางกำลังคิดอะไรอยู่ผ่านไปไม่นานเธอก็หลับไปอีกครั้งพอตื่นขึ้นมาก็เห็นเพียงจดหมายสั่งเสียและแว่นตาของเหล่าหยางรวมถึงเงิน20ดอลลาร์ฮ่องกงจำนวน5เหรียญหรือประมาณ450บาทจนกระทั่งพบว่าเช้ามืดวันนั้นเหล่าหยางได้จบชีวิตตัวเองลงที่ท่าเรือจิมซาจุยเขาพยายามเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อทำให้ลูกสาวได้มีโอกาสพบกับหลิวเต๋อหัวอีกครั้งในจดหมายสั่งเสียของเหล่าหยางเขียนเอาไว้ว่าเขาประหยัดมัธยัสถ์ขายบ้านและไตทั้งหมดล้วนทำไปด้วยความเต็มใจครอบครัวของเขาไม่ได้ไล่ตามศิลปินไม่ได้บูชาไอดอลเพียงแต่เคารพความใฝ่ฝันของลูกเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการศึกษาแต่เป็นโชคชะตาและความใฝ่ฝันส่วนบุคคลในจดหมายสั่งเสียเขายังได้ประณามหลิวเต๋อหัวว่าคุณช่างใจดำหลายปีที่หมดหนทางผมตัดสินใจสละชีวิตเพื่อประท้วงเมื่อผมไม่อยู่แล้วคุณต้องไปพบลูกของผมไม่อย่างนั้นผมไม่มีวันยอมขอให้ทางการฮ่องกงช่วยออกหน้าแทนเราให้หลิวเต๋อหัวตอบรับด้วยทั้งครอบครัวต่างรู้สึกว่าหลิวเต๋อหัวต้องรับผิดชอบเรื่องนี้จุ๋ยอิงกับลี่เจียนกลับยิ่งรู้สึกว่าหลิวเต๋อหัวควรไปไหว้และคำนับขอขมาเหล่าหยางจากนั้นก็ไปพบลี่เจียนเพื่อเติมเต็มความปรารถนาสุดท้ายของเหล่าหยาง我希望他完成爸爸的遗愿爸爸的遗愿就是他虽然走了但是他希望刘德华还要见我一面我觉得如果这个心愿完不成我觉得那是对不起爸爸的บริษัทเอเจนซี่ของหลิวเต๋อหัวได้ออกแถลงการว่าอันดับแรกได้พบกับลี่เจียนในงานแฟนมิตติ้งแล้ว1วันหลังจากเกิดเรื่องขึ้นกับเหล่าหยางทางบริษัทก็ได้ส่งทีมงานติดต่อไปหา2แม่ลูกทันทีแต่พวกเธอกลับเรียกร้องในสิ่งที่ไม่ปกติทางบริษัทจึงไม่สามารถยอมรับได้อีกทั้งยังหวังว่าทั้ง2จะกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองตามปกติหลังจากเหล่าหยางจากไปทรัพย์สินของ2แม่ลูกก็หมดสิ้นตลอด2วันพวกเธอได้กินเพียงขนมปังไม่กี่ก้อนเอาแต่นั่งเมอลอยอยู่ข้างถนนโดยไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปจนมีสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งออกเงินให้ทั้ง2ได้เข้าไปพักในโรงแรมและมีสายการบินเสนอตัวออกค่าใช้จ่ายให้พวกเธอเดินทางกลับบ้านฟรีนอกจากนี้ก็ยังมีคนใจดีบริจาคเงินให้ลี่เจียนนำไปใช้จัดงานชาปนกิจผู้เป็นพ่อในนั้นรวมถึงนักร้องชาวจีนชื่อดังอย่างหยางเฉิงกังหลังจากอยู่ในความฝันมานานถึง13ปีในที่สุดลี่เจียนก็ต้องเสียสละผู้เป็นพ่อที่เธอรักมากที่สุดให้กับความฝันดังกล่าวไปนี่คือราคาที่ลี่เจียนต้องจ่ายเพื่อจะได้ตื่นขึ้นมาเผชิญหน้ากับความเป็นจริงในปี2007ลี่เจียนได้ฟ้องซ่งจูเต๋อคนดังทางอินเทอร์เน็ตเพราะรู้สึกว่าบทความที่เขาเผยแพร่อย่างลี่เจียนแฟนคลับของหลิวเต๋อหัวอย่าโผล่มาให้ขายขี้หน้าอีก
เรียกร้องให้สำนักงานความมั่นคงสาธารณะแห่งเมืองหลานโจวปฏิเสธวีซ่าของนางสาวหยางแฟนคลับหลิวเต๋อหัวและเผยความจริงเบื้องหลังการจากไปของพ่อนางสาวหยางแฟนคลับหลิวเต๋อหัวว่าทำให้ครอบครัวตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียงในปีเดียวกันลี่เจียนยังได้ฟ้องร้องSouthern Weekendที่เผยแพร่บทความคุณไม่เข้าใจความเศร้าของฉันกรณีศึกษาของลี่เจียนซึ่งเธอรู้สึกว่าเนื้อหาข้างในทำลายชื่อเสียงวงตระกูลของตนพร้อมทั้งเรียกร้องเงินชดเชยสำหรับความเสียหายทางจิตใจรวม 300,000 หยวนหรือประมาณ 1,470,000 บาทนอกจากนี้ยังสั่งให้อีกฝ่ายออกแถลงการขอโทษต่อสาธารณชนเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตนเองและบิดาแต่การฟ้องร้องดังกล่าวทั้งหมดครั้งต้นเธอล้วนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในชั้นศาลนับจากนั้นเป็นต้นมาลี่เจียนก็ค่อยๆเลือนหายไปจากสายตาสาธารณชนต่อมานักข่าวรายหนึ่งได้เปิดเผยว่ามีบุคคลนิรนามได้ช่วยใช้หนี้มูลค่ากว่า 11,000 หยวนหรือประมาณ 54,000 บาทให้กับลี่เจียนกับแม่ซึ่งบุคคลนิรนามผู้นั้นก็คือหลิวเต๋อหัวความจริงแล้วเมื่อมองจากมุมของหลิวเต๋อหัวเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นหายนะที่คาดไม่ถึงหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นเขามักจะถูกข่มขู่และด่าทอจากบุคคลนิรนามอยู่เสมอจนต้องไปปรึกษาจิตแพทย์หลายคนรู้สึกว่าหากตอนนั้นเขาสละเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีไปพูดคุยกับลี่เจียนก็คงไม่เกิดเรื่องราวมากมายตามมาภายหลังแต่เมื่อมองจากมุมของดาราศิลปินหากเขาทำเช่นนั้นก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีลี่เจียนคนที่สองคนที่สามตามมาอีกเยอะแยะมากมาย你会问自己说我是不是真的做错什么还是怎么样我不知道我根本没办法我曾经因为这个我也去看医生就是有很多很多都不同的不是他是另外的人就跑出来要做同样的事ในบรรดาคนเหล่านี้คนที่ถือเป็นตัวแทนลี่เจียนหมายเลข2ได้ก็คือชาวหูเป่ยอย่างเอาเย็นหงหรือเฉาหงเธอตกหลุมรักหลิวเต๋อหัวเพราะโปสเตอร์ใบหนึ่งตั้งแต่อายุเพียง6ขวบจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หลังจากจบชั้นม.ต้นเธอก็เลิกเรียนหนังสือและไม่เคยมีความรักเลยตลอด29ปีถึงขั้นที่เมื่อหลิวเต๋อหัวมีข่าวลือเรื่องความรักเฉาหงคิดจะสละชีวิตเพราะเรื่องนี้เมื่อข่าวการแต่งงานของหลิวเต๋อหัวถูกเปิดเผยออกมาเธอก็เต็มไปด้วยความคับแค้นใจจนลากกระเป๋าเดินทางมาที่กวางโจวเพื่อมองหาโอกาสที่จะได้เป็นดาราและได้ใกล้ชิดกับหลิวเต๋อหัวแต่ต่างจากที่ลี่เจียนตรงที่พ่อแม่ของเฉาหงไม่ได้เดินทางมาด้วยในปี2010เฉาหงไปออกรายการทีวีแห่งหนึ่งเพื่อหาสปอนเซอร์ให้ตนเองเดินทางไปฮ่องกงพร้อมทั้งเป่าประกาศต่อสาธารณชนให้หลิวเต๋อหัวตอบรับเธอ您说要等刘德华一句回应这句回应是什么就是我想当面问问他可不可以做我男人和情人หลังจากเวลาล่วงเลยไปหลายปีในที่สุดลี่เจียนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอมาในฐานะคนที่เคยผ่านประสบการณ์มาก่อนเพื่อช่วยพูดโน้มน้าวเฉาหงโดยลี่เจียนบอกว่าหลังจากตนเองกลับมาที่หลานโจวแล้วก็นำหนังสือและรูปภาพทั้งหมดของหลิวเต๋อหัวไปเผาทิ้งเมื่อพ่อจากไปเธอจึงเข้าใจว่าตัวเองได้สูญเสียที่พึ่งพิงคนสำคัญไปหลังรายการออกอากาศเฉาหงไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆแต่เกิดโด่งดังขึ้นมาแต่หลังจากกลับไปบ้านเกิดแล้วเนื่องจากเธอไม่มีทักษะใดๆที่สามารถใช้หาเงินได้จึงต้องอาศัยการเล่นไพ่นกกระจอกและเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อยังชีพในปี2017เมื่อถูกสื่อสัมภาษณ์อีกครั้งเห็นได้ชัดว่าเธอตื่นจากภวังค์แล้วและอยากใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นเท่านั้นในปี2020หรือ13ปีหลังจากเหล่าหยางจากไปลี่เจียนได้ให้สัมภาษณ์กับพิธีกรและนักข่าวชื่อดังของจีนอย่างเฉิงหลู่อี้ในตอนนั้นเธออายุ42ปีแล้วและอาศัยอยู่กับแม่ในบ้านเช่าหลังเล็กเดือนละ 1,000 หยวนหรือประมาณ 5,000 บาทที่สะอาดเรียบง่ายในเมืองหลานโจวเธอทำงานเป็นพนักงานในซูเปอร์มาร์เก็ตได้เงินเดือน 2,000 หยวนหรือประมาณ 10,000 บาทลี่เจียนไม่ค่อยได้ดูทีวีหรือเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่อมีเวลาว่างเธอก็จะไปร้องเพลงกับคณะนักร้องประสานเสียงเมื่อพูดถึงหลิวเต๋อหัวเธอยังคงลังเลที่จะเอ่ยชื่ออีกฝ่ายตรงๆจึงใช้คำว่าเขาคนนั้นและบางคนในอดีตแทน
แม้เธอจะยังโกรธแค้นสื่อเพราะคิดว่าเป็นองค์ประกอบหลักที่ผลักไสให้พ่อของเธอไปถึงจุดจบแต่ลี่เจียนก็บอกว่าตัวเองไม่ได้เอาแต่ใจเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วเขาไล่ผีที่ไหนล่ะ脾气变没了，为什么就没了呢？我这个话跟你说了，其实你也不能明白。我有一个答案。啊。让你发脾气的人没了。หลังจากผู้เป็นพ่อจากไปลี่เจียนนำอัฐิของเหล่าหยางไปโรยลงในแม่น้ำและจะนำดอกไม้ไปกราบไหว้บูชาในช่วงเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลต่างๆเป็นประจำทุกปีไม่ต้องสงสัยเลยว่าพ่อแม่รักลี่เจียนมากแค่ไหนแต่ก็เป็นการทำร้ายลูกสาวด้วยเหมือนกันพ่อแม่หลายคนล้วนแล้วแต่ประสบปัญหา2ประการนั่นคือทำไมใช้พละกำลังทั้งหมดเพื่อกดดันลูกก็อุทิศตัวเองโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ต้องเสียหนังสือสอนง่ายแต่สอนคนยากคำกล่าวนี้ยิ่งเสียดสีเหล่าหยางซึ่งเป็นอาจารย์มัธยมขั้นสูงมากยิ่งขึ้นบางคนไล่ตามศิลปินดาราเพียงเพื่อเติมสีสันให้กับชีวิตอันแสนน่าเบื่อทว่าก็มีบางคนที่หันมาทุ่มเททางนี้เพราะถูกกดดันด้านการเรียนมากเกินไปจนรู้สึกว่าชีวิตขาดรสชาติพวกเขาติดอยู่ในความลุ่มหลงที่มีต่อไอดอลขณะเดียวกันก็มองหาที่พึ่งพิงทางจิตวิญญาณทั้งลี่เจียนและเฉาหงต่างก็ออกมาจากรั้วโรงเรียนตั้งแต่อายุยังน้อยวัยรุ่นที่ปิดรับข้อมูลย่อมทำให้มีความคิดที่สุดโต่งได้ง่ายขึ้นหากชื่นชอบใครจริงๆก็ต้องรู้จักเรียนรู้จากข้อดีของเขาทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จเพื่อตอบแทนคนที่เรารักหากพบข้อเสียของเขาก็ต้องคอยเตือนตัวเองว่าอย่าทำตามนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนและครอบครัวแล้วการเข้าใจความหลากหลายในโลกก็เป็นสิ่งที่บรรดาเด็กรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันเพื่อทำความเข้าใจให้กระจ่างด้วยตัวเองทั้งหมดคือเรื่องราวของเราในคลิปนี้สำหรับการไล่ตามดาราศิลปินทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ